السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد ขอความสุขสันติพระเมตตาและความจำเริญจากเอกองค์อัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى อัลฮัมดุลิลลาห์ขอชูกรต่อพระองค์อัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى ที่พระองค์นั้นได้ทรงเตาฟีกเอื้ออำนวยให้กระผมได้มีโอกาสได้มาพบปะกับท่านพี่น้องที่เคารพรักทุกท่านในค่ำคืนวันนี้สำหรับประเด็นหัวข้อในค่ำคืนวันนี้นั้นในฐานะที่เป็นผู้แสวงหาแนวทางอันถูกต้องการปฏิบัติที่สอดคล้องตามหลักการที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาและท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้รับภาระได้รับหน้าที่ในการประกาศสารของพระองค์มาบอกกล่าวแก่มนุษยโลกนั่นก็คือการดำเนินตามแนวทางของอัลอิสลามโดยตั้งมั่นอยู่บนพื้นฐานของการศรัทธาหรืออีมานก่อนที่เราจะเข้าสู่ประเด็นที่ว่าในเรื่องของตารีฟุลอีมานก็คือคำนิยามของอีมานแล้วก็จะสืบค้นกันไปถึงเนื้อแท้ของอีมานว่าอีมานที่บริสุทธิ์นั้นเป็นเช่นใดก็ใครที่จะสร้างความเข้าใจเป็นอารัมภบทก่อนว่ามนุษย์เราเนี่ยก่อนที่จะเกิดอีมานที่เรียกว่าศรัทธานั้นจะต้องมีความเชื่อก่อนความเชื่อเรียกในภาษาอาหรับว่าอะกีดะในภาษามะยูเขาใช้คำว่าซิมปูลันอีมานก็คืออุกดะหรือปมเชื่อขมวดปมคนที่มีอะกีดะห์มีอิอ์ติกอดก็คือมีความเชื่อที่ถูกต้องนั้นก็เท่ากับบุคคลผู้นั้นได้ขมวดปมมีเครื่องร้อยรัดผูกพันจิตใจหรือหัวใจของเขาไว้กับสายเชื่อของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเรียกกันว่าอัลอุรวะตุลวุฆาก็คือสายเชื่อที่มันมีความเหนียวแน่นมั่นคงลัมตุซอมะลาฮาแล้วก็ไม่มีการหลุดลุ่ยไม่มีการเปื่อยยุ่ยสำหรับสายเชื่อดังกล่าวนั้นอะกีดะห์เป็นสิ่งแรกที่จะเกิดขึ้นในจิตใจของมนุษย์เปรียบประหนึ่งดังรากแก้วรากแก้วเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับต้นไม้ในการที่มันจะยั่งรากลึกลงไปในผืนแผ่นดินนั่นก็คือเนื้อของหัวใจหัวใจที่ว่านี้ไม่ใช่หัวใจที่เป็นก้อนเนื้อที่เป็นสิ่งที่สามารถจะมองเห็นได้ว่ามีขนาดเท่ากับกำปั้นของเราแต่หมายถึงสิ่งที่มันอยู่ในหัวใจนั้นหลังจากที่คนมีความเชื่อในสิ่งที่ตนนั้นได้รับรู้เนี่ยเขาเรียกว่ามีเอติกอดมีอากีดะมีรากแก้วต่อจากนั้นเนี่ยจะมีแต่รากอย่างเดียวเนี่ยมันก็ไม่พัฒนาจะต้องมีการพัฒนาต่อไปเมื่อบุคคลมีอากีดะมีรากแก้วที่มั่นคงแล้วก็จะก่อเกิดสิ่งที่เรียกว่าโคนสิ่งที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกับรากแก้วนั้นก็คือโคนของต้นไม้นั่นก็คืออีมานอีมานคือศรัทธาที่มีความละเอียดอ่อนเป็นสิ่งที่เป็นจุดเริ่มต้นสำหรับการที่บุคคลนั้นจะได้ชื่อว่าเป็นผู้ศรัทธาการมีแต่ความเชื่อแล้วก็ยุติไว้เพียงแค่นั้นเนี่ยถือว่ายังไร้ผลอะกีดะห์จะก่อเกิดประโยชน์ได้ก็ต่อเมื่อมันมีความเกี่ยวพันต่อเนื่องแล้วก็พัฒนาการไปสู่การมีอีหม่านมีศรัทธาต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและตามเงื่อนไขที่ศาสนาได้กำหนดวางเอาไว้เพราะฉะนั้นรากแก้วกับโคนเนี่ยมันจะติดต่อกันและจากโคนของต้นไม้นั้นมันก็จะเจริญเติบโตขึ้นสู่ที่สูงเป็นลำต้นที่ตั้งตรงและลำต้นดังกล่าวนี้ก็มีลักษณะเป็นข้อเป็นปล้องบ่งบอกว่าอีมานของบุคคลนั้นจะมีความเหลื่อมล้ำต่ำสูงไม่เท่ากันอีกทั้งอีมานดังกล่าวมีเพิ่มมีลดตามอะกีดะห์ของอะห์ลุสซุนนะห์วัลญะมาอะห์อินัลอีมานยะซีดูวะยันกุสอีมานนั้นจะมีการเพิ่มและอีมานนั้นจะมีการลดที่ว่านี้จะไม่ลดจากเส้นระนาบของอัลซอลอีมานท่านพี่น้องจะต้องนึกตามผมไปด้วยหากเรามีเส้นพารากราฟที่มีแท่งเป็นตัวบอกระดับของอีมานเนี่ยมันจะมีเส้นที่เรียกว่าเป็นเส้นระนาบเส้นระนาบดังกล่าวนี้ก็เรียกว่าเป็นฐานของอีมานเป็นอัสลุลอีมานในหลักอะกีดะห์ของอะห์ลุสซุนนะห์วัลญะมาอะห์นี่ถือว่าวะอัสลุฮูฟีอะห์ลิฮิซะวาอุนอัลซอนของอีมานในหมู่ของผู้ที่มีศรัทธาต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นจะมีความเท่ากันเรียกว่ามีจุดเริ่มต้นเนี่ยเท่ากันแต่ระดับ
ความเหลื่อมล้ำต่ำสูงนี่จะมีความแตกต่างกันไปวัตตะฟาดุลุบัยนะฮุมบิลคัชชะติวัตตุกอและความเหลื่อมล้ำต่ำสูงความประเสริฐในระหว่างผู้ที่มีอีหม่านนั้นวัดกันมันจะมีมาตรฐานในการวัดวัตตะฟาดุลุบัยนะฮุมบิลคัชชะติวัตตุกอวะมุคอลาฟะติลฮาวาวะมุลาซะมะติลเอาลาและความเหลื่อมล้ำต่ำสูงระหว่างพวกเขาเหล่านั้นก็คืออะห์ลุลอีมานเนี่ยวัดได้โดยกับความยำเกรงในพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาลคัชยะวัตตุกอก็คือตักวาคนเนี่ยเมื่อมีความสำรวมมีความยำเกรงในอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลารับรู้อยู่ทุกขณะจิตว่าอัลลอฮ์นั้นทรงรอบรู้ปรีชาญาณถึงสิ่งที่อยู่ในหัวอกของพวกเราทั้งหลายคนคนนั้นเขาก็จะระแวดระวังเกิดความกลัวว่าอัลลอฮ์จะรู้ถึงสิ่งที่ไม่ดีที่อยู่ในหัวใจของเขาข้อนี้มันเหมือนกับอะไรมันเหมือนกับกรณีที่ว่าคนคนหนึ่งพูดว่าฉันจะไม่ทำชั่วฉันจะไม่ทำเรื่องที่เสียหายเพราะเดี๋ยวคนเขาจะรู้อย่าทำเรื่องนี้ไปนะถ้าเกิดทำเรื่องอย่างนี้ออกไปแล้วก็มันจะเป็นที่โจทย์ขานคนทั้งหลายเนี่ยเขารู้แล้วก็เราจะเอาหน้าไปไว้ที่ไหนนี่เขาเรียกว่าความกลัวอันมีปัจจัยมาจากกลัวว่าคนหรือมนุษย์จะรู้แต่อัลลอฮ์นั้นทรงรู้ถึงสิ่งที่อยู่ในหัวใจของพวกท่านทั้งหลายฉะไหนเลยพวกท่านทั้งหลายจึงไม่มีความกลัวว่าอัลลอฮ์จะรู้ถึงสิ่งที่ไม่ดีงามที่มันเกิดขึ้นในก้นบึ้งแห่งหัวใจของพวกท่านมันต้องมีลักษณะของการพูดที่ว่าไม่ได้เราจะทำเรื่องนี้เดี๋ยวอัลลอฮ์รู้ขึ้นมามันเป็นเรื่องเสียหายอัลลอฮ์น่ะรู้อยู่แล้วแต่ในชีวิตประจำวันของพวกเราทั้งหลายนี่มักจะไม่เกิดเรื่องดังกล่าวมักจะไม่มีคำพูดประโยคดังกล่าวไม่ได้นะอย่าไปทำเรื่องนี้นะเกิดตัวอิหมัมเขารู้ขึ้นมาแล้วมึงหัวขาดใช่ไหมตัวอิหมัมเนี่ยเป็นมักโลกแต่ไม่มีในหมู่พวกเรานี่จะพูดว่าไม่ได้นะอย่าทำเรื่องนี้นะอัลลอฮ์รู้ขึ้นมาแล้วมันเป็นเรื่องไม่ดีนะทั้งที่เรารู้อยู่แล้วว่าอัลลอฮ์น่ะรู้แต่เราก็ไม่เคยเอาสิ่งดังกล่าวนั้นมาควบคุมสร้างความสำรวมในอินทรีย์ก็คืออวัยวะการประพฤติปฏิบัติทั้งหลายของเราทั้งกายวาจาใจที่เรียกว่าอัตตักวาตักวาก็คืออัลอิมติซาลูบิอาวามิริลลาห์มันจุนจงอาการปรินต่ออัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى การน้อมนำปฏิบัติตามพระบัญชาคำสั่งของอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى วัลอิสติเนบุอันนาวาฮีดันมันเจ้ากันอาการละรังเงี้ยแล้วก็หลีกห่างจากสิ่งที่อัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى ได้ทรงบัญญัติห้ามเอาไว้นี่เขาเรียกว่าตักวาปฏิบัติตามคำสั่งใช้อย่างสุดความสามารถอัลลอฮ์ใช้อะไรนบีมาบอกให้เราปฏิบัติสิ่งใดจงปฏิบัติสิ่งนั้นอย่างสุดความสามารถและอยู่กันลิฟุลลอฮูนักสันอิลลาวุสอาฮะอัลลอฮ์สุบฮานุวาตาลาพระองค์จะไม่ทรงบังคับชีวิตหนึ่งชีวิตใดให้มีภารกิจที่หนักอึ้งจนกระทั่งว่าชีวิตนั้นไม่สามารถที่จะปฏิบัติได้อิลลาวุสอาฮะอัลลอฮ์จะกำหนดตักลีฟภารกิจแก่ชีวิตหนึ่งนั้นอยู่ในกรอบของความสามารถของชีวิตนั้นคือสามารถที่จะปฏิบัติได้เพราะฉะนั้นเราสามารถในการที่จะสังเกตได้ว่าทุกสิ่งที่เป็นบัญญัติในศาสนานั้นมนุษย์สามารถในการที่จะปฏิบัติได้ไม่ได้เกินความสามารถของพวกเขาเหล่านั้นทำเท่าที่มีความสามารถเกินจากนั้นอัลลอฮ์ไม่ไต่สวนแต่ในกรณีของการหลีกห่างจากสิ่งที่อัลลอฮ์ได้ทรงบัญญัติห้ามเอาไว้นั้นอัลลอฮ์แปลว่าจะต้องหลีกห่างโดยสิ้นเชิงจะมาบอกว่าสุดความสามารถนั้นไม่ได้อัลลอฮ์ฉันทนไม่ไหวแล้วซีนาเนี่ยมันจะต้องเกิดแน่ฉันสุดความสามารถของฉันและฉันก็กระโจนเข้าใส่ไอ้อย่างนี้ไม่ได้ซีนาเนี่ยซึ่งเป็นสิ่งที่อัลลอฮ์บัญญัติห้ามเอาไว้แล้วนี่ต้องหลีกห่างโดยสิ้นเชิงการกระทำสิ่งที่มันจะนำพาไปสู่สิ่งที่เรียกว่าอัลกะบาอิรก็คือบรรดาบาปใหญ่ทั้งหลายแหล่นั้นในภาวะปกติเราจะต้องหลีกห่างจากสิ่งเหล่านั้นโดยสิ้นเชิงยกเว้นในกรณีดอรูรอก็คือในสภาวะที่มันวิกฤตอาจจะถึงขั้นชีวิตอย่างนี้ศาสนาอนุโลมให้อัดดอรูรอตุบิฮุลมะฮฎูรอตหมายความว่าภาวะวิกฤตทั้งหลายแหล่นั้นเป็นตัวที่อนุมัติให้กระทำในสิ่งที่ศาสนาได้ห้ามเอาไว้เพราะฉะนั้นเนี่ยท่านพี่น้องที่เคารพรักทั้งหลายบุคคลจะมีความเหลื่อมล้ำต่ำสูงกันได้วัดกันด้วยที่ความยำเกรงในอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวะลัมยักชะอิลลัลลอฮเขาผู้นั้นจะไม่มีความยำเกรงไม่หวั่นเกรงไม่เกรงเกรงต่อผู้ใดนอกจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเท่านั้นเพราะเขามั่นใจในหลักอะกีดะห์ที่เป็นพื้นฐานของอีหม่านว่า
อัลลอฮ์เท่านั้นคือผู้ที่จะให้คุณและให้โทษอัลลอฮ์เท่านั้นที่จะส่งผลให้เป็นอย่างนั้นอย่างนี้ไม่ใช่สิ่งอื่นในหนังสือบริษัทบางีสักเลียนมุกัลลาฟาตาวซิมฟูลันอีมานอัตสมาดับสลักเนี่ยของท่านอัชชัยกับดุลกาเดรมันติลีบอกว่าDan tiada ada yang memberi manfaat melainkan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tiada ada yang memberi madarat melainkan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan yang mai prakot mi. Puh ti ja hai kun. Sing ti ga keut prayot. Wa ja pen yang nan ja pen yang ni da. Nok jak Allah ta nan. Dan yang mai prakot mi. Puh ti ja hai thot. Hai pen yang nan hai pen yang ni da. Nok jak Allah ta nan.Dan tiada ada yang memberi bakas melainkan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan yom mai prakot mi puh ti ja song pun hai pen yang nan. Ru sing ti man song pun hai pen yang ni. Nok jak Allah subhanahu wa ta'ala to nan. Chanan ni korani kong. Kan ti rau nan mi kwam man jai ni Allah. Mop mai to Allah ni man ko ja ko hai keut kwam wan kreng to ayah kong Allah. Mai de kuwa ni kan ti manut nan ja.มีท่าทีมีทัศนคติอย่างไรต่อเขาไม่สำคัญสำคัญอยู่ที่ว่าอัลลอฮ์จะทรงพิจารณาว่าสิ่งดังกล่าวนั้นเป็นไปตามความโปรดปรานของพระองค์หรือไม่หรือว่าสิ่งดังกล่าวนั้นเป็นสิ่งที่ก่อเกิดความโกรธเกลียวของพระองค์บุคคลที่เป็นมุมินที่แท้จริงเนี่ยเขาก็จะมุ่งเน้นในเรื่องดังกล่าวคือมุ่งเน้นในเรื่องสิ่งที่จะสร้างความพึงพอพระทัยต่ออัลลอฮ์ سبحانه และ تعالىวะมุคอลาฟะติลฮาวามาตรฐานที่2ในการที่จะวัดว่าบุคคลใดนั้นมีอีหม่านเหนือกว่ากันนั้นก็คือการที่คนๆนั้นเนี่ยกระทำสิ่งที่ว่าเรียกว่าค้านกับอารมณ์กิเลสความอยากความใคร่ของตนอินเงนันนัฟซูรู้ว่าความใคร่ความอยากของนัฟซูฮาวานัฟซูเนี่ยมันจะชักนำผู้คนนั้นไปสู่สิ่งที่เรียกว่าเป็นความชั่วเสมออินนันนัฟซะลาอัมมารตุมบิสซูแท้จริงนับซูมนับซูรู้ว่าจิตใจของมนุษย์โดยภาวะปกตินั้นมันมักจะเที่ยวไล่เที่ยวขือขยันขยอมันลุ้นอยู่ตลอดในการที่จะใช้ให้เรากระทำสิ่งที่ต้องห้ามสิ่งที่เป็นความชั่วในอัลกุรอานใช้สำนวนเป็นซีก้อมุบาละก็ใช้คำว่าอัมมาระไม่ได้ใช้ว่าอามีระแต่ว่าอามีระตุนแปลว่ามันใช้ทีนึงก็เรียกว่าใช้แต่ถ้าคำว่าอัมมารอนี่มันใช้อยู่เช่นนั้นเรื่อยไปไม่เคยหยุดหย่อนเพราะฉะนั้นหัวใจของมนุษย์จึงเป็นสนามในการต่อสู้กันระหว่างอิลฮามของมาลาอิกะและวิสวาสของชัยฏอนเป็นการต่อสู้กันระหว่างสติปัญญาการระลึกรู้การมีสติรู้ตัวรู้ตนรู้ใจว่าตนนั้นกำลังทำอะไรกำลังพูดอะไรกำลังคิดอะไรเรียกว่ามีสติมีสัมปชัญญะมีการแยกแยะได้ว่าอะไรผิดอะไรถูกเป็นการต่อสู้กันระหว่างอาตอนก็คือสติปัญญากับฮาวานับสูก็คืออารมณ์กิเลสเพราะนั้นสนามเนี่ยสนามที่เรียกว่าจันตงหรือว่าหัตีคือหัวใจเนี่ยมันเป็นสิ่งที่จำเป็นที่เราทั้งหลายนั้นจะต้องปกปักรักษาดูแลมันในหนังสือปนวรบากีหัตีของเชคอับดุลกอเดรก็กล่าวไว้อย่างนี้เพราะฉะนั้นเราก็ต้องดูว่าเรานี่จะเหนือกว่าคนอื่นได้เนี่ยซึ่งมันเป็นเรื่องเฉพาะบุคคลการฝ่าฝืนการขัดคำสั่งหรือการในการที่จะดัดสันดานหรือหักดิบกับอารมณ์กิเลสนั้นเป็นเรื่องเฉพาะบุคคลที่คนอื่นไม่สามารถในการที่จะรับรู้ได้หรือจะรู้ได้ก็ผิวเผินฉะนั้นแต่ละท่านย่อมจะรู้ดีว่าใครสามารถในการที่จะฝืนอารมณ์กิเลสความใคร่ของตนได้มากกว่ากันวะมุลาซะมะติลเอาลาและมาตรฐานที่3ในการที่จะวัดว่าอีมานของแต่ละคนมีความเหลื่อมล้ำต่ำสูงใครสูงกว่าใครต่ำกว่านี่ก็คือการที่บุคคลผู้นั้นมีความเคร่งครัดประจำมั่นอยู่กับสิ่งที่ดีที่สุดอะไรที่เป็นเรื่องที่ยังตัดละเป๊ะที่มันดีที่สุดชัดเจนที่สุดเน้นหนักเขาจะมุ่งความสำคัญด้วยความเสมอต้นเสมอปลายให้ความเคร่งครัดในการปฏิบัติสิ่งดังกล่าวนั้นเพียงเท่านี้นะท่านพี่น้องก็สามารถในการที่จะเข้าสู่สวรรค์ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ปัญหาก็คือว่าเราทั้งหลายมีความเกรงกลัวต่ออัลลอฮ์มากน้อยเพียงใดเรามีความตักวาสำรวมในอากัปกิริยา
ในพฤติกรรมของเรามากน้อยเพียงใดเราฝ่าฝืนเราต่อสู้กับอารมณ์กิเลสของเรามากน้อยเพียงใดและเรามีความเคร่งครัดในสิ่งที่ศาสนาได้กำหนดไว้ชัดเจนเนี่ยมากน้อยเพียงใดสามมาตรฐานนี้แต่ละคนนำไปตรวจสอบกันเอาเองคนอื่นเนี่ยมาตรวจสอบไม่ได้ทีนี้ประเด็นต่อมาก็คือว่าลำต้นของต้นไม้ดังกล่าวที่เปรียบประหนึ่งดังอีหม่านมันจะมีความตรงแล้วก็จะมุ่งสู่สิ่งที่เรียกว่าเบื้องบนก็คือขึ้นไปหาแดดแล้วก็จะมีข้อมีปล้องนั่นคือระดับที่จะบ่งบอกว่าอีหม่านของแต่ละคนนั้นสูงต่ำอย่างไรทีนี้มีอีหม่านอย่างเดียวกับมีอากีดะห์มันก็เหมือนกับต้นไม้ที่มีรากแก้วแล้วก็มีต้นขึ้นมาโดดทนโทษมันเหมือนกับมะพร้าวที่มันมีแค่ลำต้นมันก็คือมะพร้าวตายซะอย่างนี้แกะกะไม่ชาด้วงกินข้างในกลวงก็ล้มมาใส่กระบาลคนต้องโค่นทิ้งดังนั้นต้นไม้ที่จะสมบูรณ์ได้มันต้องมีทั้งรากแก้วที่มั่นคงลึกลงไปในผืนแผ่นดินยึดเอาไว้คืออยู่ในหัวใจนี่เรียกว่ามั่นอยู่ในหัวใจแล้วก็มีอีหม่านที่มั่นคงตั้งตรงเสมอต้นเสมอปลายหลังจากนั้นก็คือคอของมันจากโคนถึงคอเป็นจุดเริ่มต้นของการแยกแตกแขนงออกมาเป็นกิ่งก้านสาขาของต้นไม้นั้นมีใบที่รกครึ้มสวยงามเขียวขจีกิ่งก้านที่ว่านี้เปรียบประหนึ่งดังอิสลามอย่างน้อยต้องมี5กิ่งบุคคลจะได้ชื่อว่าเป็นมุสลิมก็ต้องเริ่มต้นสตาร์ทที่คำว่าชะฮาดะตุอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮวะอันนะมุฮัมมัดันรอซูลุลลอฮเมื่อยืนยันว่าอัลลอฮ์เป็นเจ้าและยืนยันในแนวทางหรือการประกาศสารของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมันก็จะนำพาไปสู่การยืนยันสิ่งที่ตนประกาศนั้นด้วยการปฏิบัติก็คือมีละหมาดมีบวชมีเรื่องการจ่ายซะกาตมีการประกอบพิธีฮัจญ์ในกรณีของผู้ที่มีความสามารถทีนี้ต้นไม้เนี่ยถ้าหากว่ามันมีอยู่เพียงแค่นี้คือต้นเนี่ยสูงเด่นกิ่งก้านสาขาก็แผ่ยื่นออกไปใบก็รกครึ้มต้นไม้บางชนิดถ้ามีอยู่เพียงแค่นี้เนี่ยนานๆไปก็น่ารำคาญใจสำหรับคนที่ปลูกเช่นปลูกมะม่วงเอาไว้บ้าแต่ใบอย่างเดียววันๆ นึงร่วงไม่รู้ตั้งกี่กระบุงเนี่ยกวาดกันอยู่นั่นแหละโดยเฉพาะหน้าแล้งเดี๋ยวกวาดแต่ใบร่วงกันแกะกะเหลือเกินอย่างนี้ตัดทอนรานกิ่งเสียไม่งั้นก็โค่นทิ้งซะปลูกมา 7-8 ปียังไม่ได้กินลูกเลยเนี่ยเอาไว้ทำไมลงต้นอย่างอื่นดีกว่าเพราะฉะนั้นคนเนี่ยมีอีหม่านมีอิสลามมีอากีดะห์จะสมบูรณ์เพราะวันนี้เราพูดกันถึงว่าอีหม่านที่สมบูรณ์สูงสุดมันคือต้องมีผลต้นไม้ที่ดีต้องมีผลคือให้ผลผลนี้เรียกว่าอิห์ซานอิห์ซานคืออะไรท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ตอบคำถามของท่านญิบรีลที่จำแรงร่างมาเป็นชายที่แปลกหน้าคนหนึ่งเข้ามาในท่ามกลางของบรรดาซอฮาบะห์ทั้งหลายที่ไม่มีใครรู้จักมาด้วยอากัปกิริยาที่ฉงนสนเทศแล้วก็ถามว่าอะไรคืออีหม่านอะไรคืออิสลามถามว่าอะไรคืออิห์ซานรอซูลุลลอฮ์ก็ตอบว่าอันตะอูดัลลอฮะกะอันนะกะตะเราะฮูฟะอินลัมตะกุนตะเราะฮูฟะอินนะฮูยะรอกะอิห์ซานก็คือการที่ท่านอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาคือแสดงออกซึ่งความเป็นบ่าวของอัลลอฮ์อัลลอฮ์คือนายสูงสุดเราคือบ่าวคือทาสบ่าวที่ดีคือต้องจงรักภักดีต่อนายเพียงผู้เดียวจะไปเป็นข้าหลายนายเป็นบ่าวหลายเจ้านี่ไม่ได้มีความบริสุทธิ์ใจในการที่จะปรนิบัติพัดวีนายผู้นั้นเรียกว่ามีอิคลาสปฏิบัติตามคำสั่งนะตามบัญชาของผู้เป็นนายอย่างสุดความสามารถนี่เขาเรียกว่าอิบาดะห์เป็นหน้าที่ที่ผู้เป็นนายกำหนดว่าบ่าวหรือทาสเนี่ยมีหน้าที่อะไรให้ปฏิบัติตามนั้นนั่นเรียกว่าอิบาดะห์และเมื่อปฏิบัติหน้าที่ก็ต้องมอบภารกิจหัวจิตหัวใจทั้งหมดว่าทำเพื่อนายเท่านั้นทำเพื่อนายเท่านั้นและบ่าวก็ไม่มีสิทธิ์ในการที่จะไปคิดสารแนว่าฉันจะคิดหน้าที่ของฉันฉันจะกำหนดหน้าที่ของฉันว่าฉันควรจะทำอะไรไม่ใช่หน้าที่ของบ่าวคือสิ่งที่นายเป็นผู้กำหนดว่าเอ็งอยู่ตรงนี้เอ็งไปทำนั่นเอ็งไปทำนี้แล้วก็ทำไปตามนั้นนี่เขาเรียกว่าอิบาดะห์ไม่ใช่นายสั่งไอ้ข้าทาสบอกไม่เอาฉันจะเอาอย่างนี้ฉันจะทำอย่างนี้น่าจะดีกว่าอย่างนี้เขาเรียกสารแนอันตะบูดัลลอฮะกะอันนะกะตะราฮูกะอันนะกะลิตัชบีห์
การที่ท่านอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์ประหนึ่งดังว่าท่านนั้นน่ะเห็นอัลลอฮ์ทำเหมือนกับว่าเราเนี่ยเห็นอัลลอฮ์แล้วทั้งที่ในดุนยาเนี่ยเราไม่ได้เห็นหรอกเหมือนกับเวลาเราเนี่ยจะโชว์หรือจะทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดต่อหน้าคนมีคนยืนอยู่เนี่ยมันเรียมเลยทีเดียวอากัปกิริยาความสำรวมเวลาจะพูดจาเวลาจะทำไม้ทำมือก็ต้องกุมอยู่หน้าตาก็ต้องก้มจะไปลอกแหลกไม่ได้นั่นเนี่ยทำอย่างนั้นแหละเวลาทำอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์ทำอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์ประหนึ่งดังว่าท่านนั้นเห็นพระองค์ทีนี้ฟะอินลัมตะกุนตะรอฮูฉะนั้นถ้าหากว่าท่านเนี่ยไม่เห็นพระองค์อันนี้โดยปกติอยู่แล้วไอ้ใครที่บอกว่าฉันทำอิบาดะห์เพราะอัลลอฮ์ห่างจากฉันสองวาไอ้นี่กำลังหมิ่นและอันตรายอัลลอฮ์อยู่ข้างหน้าเราห่างกันสองวาเท่านั้นอันนี้อันตรายงั้นในภาวะความเป็นจริงเนี่ยเราไม่เห็นแต่สิ่งที่นบีได้สอนไว้ก็คือว่าถ้าหากท่านไม่เห็นพระองค์เนี่ยฟะอะห์ซินอิบาดะตักตักเดชสำนวนขึ้นมาว่าดังนั้นท่านก็จงทำอิบาดะอย่างสวยงามทำให้เรียมแต่เลยทีเดียวทำอย่างดีทำอย่างครบถ้วนสมบูรณ์อย่าให้ขาดตกบกพร่องเรียกว่าทำโชว์อัลลอฮ์การทำโชว์อัลลอฮ์เรียกว่าอิห์ซานแปลว่าทำให้สวยทำให้ดีเรียกว่าเป็นจุดสูงสุดของการพักดีต่ออัลลอฮ์เป็นผลของอะกีดะห์ที่มั่นคงเป็นผลของอีมานที่ตั้งตรงเสมอต้นเสมอปลายแล้วก็เพิ่มตลอดเป็นผลของอิสลามที่มันแผ่ออกไปแผ่กิ่งก้านออกไปมีใบที่รกครึ้มสวยงามلأنه يراك فإنه يراك تقدر لأنه يراك นี่เป็นจุมลาตะลิลียะเป็นเหตุผลเป็นประโยคที่ให้เหตุผลว่าทำไมเราจะต้องทำอิบาดะห์อย่างงดงามอย่างสวยงามก็เพราะว่าอัลลอฮ์น่ะเห็นท่านคนคนหนึ่งเนี่ยเวลาละหมาดใครมันอยู่ยืนอยู่ฝั่งตรงข้ามหน้าต่างมันตรงกันมันยืนดูเราเนี่ยโอ้นั่นละหมาดเรียมเลยนะเพราะคนมันยืนมองอยู่ละหมาดเรียมเลยทีเดียวแต่ถ้าเกิดวันไหนเนี่ยไม่มีคนยืนอยู่ตรงนั้นหรือว่าปิดหน้าต่างเนี่ยประเดี๋ยวเดียวเท่านั้นแหละช่วงพักละหมาดเดี๋ยวอิมซังอกกลับไปทันนะฉากนึงเนี่ยกลับไปทันแล้วไปต่อละครต่ออีกแล้วเห็นไหมประเดี๋ยวประเดี๋ยวกลมๆเงยๆกลมๆเงยๆกลมๆเงยๆอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮ์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮ์กระดกตูดไปแล้วนี่เขาเรียกว่าเวลามีมนุษย์มายืนมองกลายเป็นปัจจัยทำให้ดีทำให้สวยอย่างนี้เรียกว่าริยะเรียกว่าโอ้อวดทำโชว์สิ่งอื่นนอกจากอัลลอฮ์เรียกว่าโอ้อวดแต่ถ้าทำโชว์อัลลอฮ์เรียกว่าอิห์ซานทำไมถึงต้องพูดอย่างนี้ต้นไม้ที่ครบถ้วนสมบูรณ์เช่นนี้นั้นเนี่ยก็คือหลักการของศาสนาอิสลามศาสนาทั้งระบบประกอบด้วยส่วนประกอบอย่างที่ว่านี้คือความเชื่ออะกีดะห์มีอีมานนี่อิสลามมีอิห์ซานเพราะหลังจากที่ว่ารอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยเสวนาต่อปัญหากับญิบรีลเรียบร้อยแล้วญิบรีลก็กลับไปบรรดาซอฮาบะห์ทั้งหลายก็ยังไม่รู้ว่าผู้ที่มานั้นคือใครชัยนาอุมัรบอกว่าผ่านไปหลายวันฉันก็มาเจอรอซูลุลลอฮ์รอซูลุลลอฮ์ถามว่าท่านรู้มั้ยวันนั้นน่ะใครที่มาน่ะชัยดูนาอุมัรบอกอัลลอฮุวะรอซูลุฮุอะลัมอัลลอฮ์ละรอซูลุรอซูลุลลอฮ์ตอบว่าซาคะญิบรีลأتاكم يعلمكم دينكم نن جبرين จำแรงร่างมาเวลาจำแรงร่างโดยส่วนใหญ่ญิบรีลจะจำแรงร่างเป็นยะฮยาอัลกัลบีซึ่งเป็นซอฮาบะห์ที่มีรูปงามคนหนึ่งมาเนี่ยลักษณะท่าทางรูปร่างหน้าตาจะเหมือนกับท่านยะฮยาอัลกัลบีหล่อเหลาเป็นคนหล่อในสมัยของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั่นนะญิบรีลนะญิบรีลมาหาพวกท่านทั้งหลายนะมาทำไมอยู่อัลลิมุกุมดีนะครับญิบรีลมาสอนศาสนาให้กับพวกท่านรอซูลุลลอฮ์เรียกทั้งองค์ประกอบทั้งหมดเนี่ยเรียกว่าศาสนาเพราะนั้นศาสนาจะครบถ้วนสมบูรณ์ได้ต้องมีองค์ประกอบที่ว่านั้นคือมีอะกีดะห์ที่ถูกต้องตามหลักการของอะลิซุนนะฮ์วัลญะมาอะห์เพราะอะกีดะห์ของกลุ่มอื่นนี่ไม่ได้รับการการันตีเอาไว้ยกเว้นอะกีดะห์ของอะลิซุนนะฮ์วัลญะมาอะห์เท่านั้นอะกีดะห์ที่อยู่นอกเหนือหรือความเชื่อที่มันอยู่นอกเหนือแนวทางของอะลิซุนนะฮ์วัลญะมาอะห์เราเรียกว่าอะห์ลุลบิดอะห์วัดดะลาละเป็นกลุ่มความเชื่อในเรื่องของอุตริกรรมและความหลงผิด
ทีนี้ประเด็นต่อมาหลังจากเราทำความเข้าใจในโครงสร้างที่เป็นอารัมภบทในเรื่องนี้แล้วเราก็สืบต่อมาว่าแล้วอีมานคืออะไรอีมานเนี่ยเป็นเรื่องที่นักวิชาการนั้นได้พูดเอาไว้ให้รายละเอียดเอาไว้พอสมควรในหนังสืออนอกุนจีชุรกอของท่านเชคอับดุลกอดรมันดิลีท่านอธิบายความหมายของอีมานท่านบอกว่าDan bahwa iman itu pada madhab Imam kita Asy-Syafi'i dan Imam Malik dan Imam Ahmad Ibn Hanbal rahimahumullahu ta'ala. Mengaku dengan lidah dan membenarkan dengan hati dan mengerjakan dengan anggota. Dan sebenarnya, sing thi mukallaf คือคนที่โตแล้วบรรลุศาสนภาวะแล้วถ้าเป็นผู้ชายก็นอนฝันเปียกแล้วฉี่เหนียวแล้วนะถ้าเป็นผู้หญิงก็มีรอบเดือนแล้วหรืออายุมันครบ15สมบูรณ์แล้วมีกำหนัดแล้วรู้จักแยกแยะมีความอายแล้วไม่เดินทงๆแล้วเรียกว่ามุกัลลัฟบรรลุศาสนภาวะมีสติสัมปชัญญะเขาเรียกว่ามุกัลลัฟบางทีไปสอนหนังสือเนี่ยเขาบอกว่าให้ช่วยมาสอนหนังสือทีพอดีมีมุอัลลัฟเยอะไอ้เราก็ไปปรากฏว่าไปสอนจริงๆนะมองดูนะไม่มีเลยมุอัลลัฟมีแต่มุกัลลัฟมุอัลลัฟก็คือคนที่เพิ่งเข้ารับอิสลามเนี่ยแทนที่จะมาเรียนกลับไม่มาเรียนนะคนที่มานั่งฟังนะมุกัลลัฟทั้งนั้นนี่มันก็น่ากลุ่มดีเหมือนกันมุอัลลัฟไม่มามุกัลลัฟมาแถมบางทีมุกัลลัฟไปบอกมุอัลลัฟเหล่านั้นให้มาเรียนไอ้พวกนี้ว่าไงโตจะไปเรียนโตก็ไปเถอะอย่ามายุ่งกับฉันไปเถอะจะไปเรียนก็ไปอย่ามายุ่งกับฉันอย่างนี้ลำบากเหมือนกันท่านบอกว่าสิ่งที่จำเป็นสำหรับผู้ที่เป็นมุกัลลัฟจะต้องเอติกอดอย่างถูกต้องก็คือว่าแท้จริงอีมานอีมานเนี่ยถ้าหากว่าอีมานตามหลักภาษาแปลว่าอัตสดีกมัมบะนัรกันแปลว่าเชื่อว่าจริงเชื่อว่าจริงไอเชื่อว่าจริงเนี่ยจะเห็นด้วยกับตาหรือไม่เห็นด้วยกับตาก็ตามแต่เรียกว่าเชื่อว่าเป็นเรื่องจริงนะยกตัวอย่างเช่นเรานั่งกันอยู่ตรงนี้สักพักหนึ่งเราก็ได้ยินเสียงดังมาจากหัวถนนแถวบ้านยังเรียกกันหัวถนนอยู่อี๊ยดเสียงดังอี๊ยดเบรกอี๊ยดแล้วก็โครมไอเราว่าไงเราบอกเฮ้ยเนี่ยชัวร์แน่เลยเกิดอุบัติเหตุแน่เลยมันต้องมีอะไรแน่ตรงนั้นน่ะนะต้องมีอะไรแน่นี่ก็เรียกเกิดอากีดะห์เกิดความเชื่อแหละแต่เชื่อที่ว่านี่น่ะเชื่อชัดเจนแน่นอนเลยยังอย่าเกณฑ์ยังเดี๋ยวว่าอย่าเกณฑ์ยังพักเดียวมีคนเดินมาบอกว่ายี่โอ้โหหลอกกันเละเลยปากถนนนุ่นซาเล้งชนกระสิบล้อไอ้ซาเล้งเนี่ยชนกระสิบล้อโอ้โหสายไฟสายโทรศัพท์เกลื่อนถนนเลยน็อตเสาไฟนี่เกลื่อนถนนเลยยุคนี้มันต้องเรื่องแบบนี้มันไม่เก็บเลยอย่างอื่นมันเก็บสองสามอย่างนี่แหละเก็บอะไรเก็บน็อตเสาไฟบ้างเก็บฝาน่ะไอ้ท่อน้ำบ้างอะไรต่ออะไรนี่เก็บพวกนี้มันเก็บกันช่วยหลวงเพราะว่าของมันอาจจะสึกหรอแล้วหลวงมันมาเปลี่ยนสักทีมันก็เลยไปแก้ไปถอดเอามันมาบอกว่าชนกันเละเลยไอ้เราว่าไงกูว่าแล้วเรานั่งอยู่นี่กูว่าแล้วนี่แหละอีมานแล้วน่ะอีมานแล้วชัดเจนอย่าเกณฑ์เลยชัวร์ทั้งที่เราเนี่ยไม่ได้ไปดูนะเพราะฉะนั้นเรื่องบางเรื่องเวลามีคนมาบอกเราเชื่อนี่แหละเรียกว่าอีมานนะวะบิลอาคิเราะติฮุมยูกีนูนยูมินูนบิลฆอยบมุตตะกีนคนที่มีความตักวาเนี่ยคือใครยูมินูนบิลฆอยบคนเหล่านี้มีอีมานมีศรัทธาต่อสิ่งที่เร้นลับคือไม่สามารถเห็นด้วยกับตาไม่สามารถจะได้ยินด้วยกับหูคือใช้ภาษาทั้ง5คือภาษาสัมผัสนี่ไม่สามารถในการที่จะล่วงรู้ได้มันเป็นสิ่งที่อจินไตยคือมันเกินสติปัญญาของมนุษย์นะเค้าเรียกว่าเกบเรื่องที่อยู่ในกุโบนี่เรียกว่าเกบเรื่องจินมาลาอิกะห์นี่เกบวะบิลอาคิเราะติฮุมยูกีนูนไอวะฮุมยูกีนูนบิลอาคิเราะห์และพวกเขาเหล่านั้นน่ะมีความยักเกณฑ์ฟันธงเลยนะไม่ใช่ว่าศาสนาว่าจะมีนี่ไม่ได้นะศาสนาว่าพวกเขาเหล่านั้นมีความเยือกเย็นฟันธงเลยเชื่อเลยต่อโลกอาคิเราะห์คือโลกสุดท้ายที่จะไม่มีโลกใดหลังจากนั้นอีกแล้ว
ชื่อในวันอาเคร์ฮาริยังกัสุดาฮันวันสุดท้ายที่มันจะไม่มีกลางคืนเนี่ยเกิดขึ้นนะวันสุดท้ายที่จะไม่มีกลางคืนเกิดขึ้นเดี๋ยวขอหยิบหน่อยมีกุรอานเพราะว่าเวลาวันหนึ่งจะหมดสิ้นเนี่ยเพราะมันมีกลางคืนตามหลังทำไมจึงเรียกว่าวันอาเคร์ยามิลอาเคร์วันสุดท้ายเพราะมันไม่มีกลางคืนอีกแล้วหลังจากนั้นเป็นวันสุดท้ายที่จะไม่มีวันใดมาอีกแล้วหลังจากนั้นเป็นวันที่เนิ่นนานชั่วนิดนิรันดรพวกเขาเหล่านี้มีความยากเย็นมีความเชื่อมั่นเรียกว่าการเกิดหลังจากที่ตายไปแล้วชีวิตหลังความตายเขาเชื่อว่าเป็นเรื่องจริงทั้งที่เขาไม่เห็นไงมีใครเคยเห็นบ้างบูบาในกุโบเนี่ยใครเคยเห็นบ้างแต่เราเชื่อตามหลักอะกีดะห์ลิซุนนะห์เชื่อว่านี่เป็นเรื่องจริงนบีมาบอกนบีมาสอนบอกว่าให้เราเนี่ยขอความคุ้มครองต่ออัลเลาะห์ให้พ้นจากอาซาบกุโบนบีมาบอกว่าในกุโบเนี่ยมันมีเรื่องนะอีมุลกอบริวะอาซาบุมีเรื่องของความสุขที่มันจะเกิดขึ้นในกุโบร์และการลงทันเซซอที่มันจะเกิดขึ้นในกุโบร์เราก็เชื่อตามนั้นทั้งที่เราไม่เห็นและการที่อัลลอฮ์ไม่เห็นไม่ให้รู้เนี่ยนะนั่นแหละจึงเรียกว่าเกรฟแปลว่าสิ่งที่อัลลอฮ์ปกปิดเอาไว้เป็นรูปสยอเป็นรหัสยะของพระองค์เป็นสิ่งเร้นลับแล้วมันก็มีผลดีด้วยเพราะว่าถ้าเกิดว่าไม่ใช่เกรฟเนี่ยกลายเป็นเรื่องเห็นกันจะเรื่องของอีหม่านในการที่จะทดสอบว่าใครเชื่อใครไม่เชื่อเนี่ยมันก็ไร้ผลอันนั้นการที่อัลลอฮ์ไม่ให้รู้ไม่ให้สามารถในการที่จะสัมผัสได้ด้วยกับประสาทสัมผัสตามองไม่เห็นหูไม่ได้ยินเนี่ยมันก็เป็นการทดสอบว่าคนคนนั้นมีอีหม่านเชื่อไหมที่นบีบอกแต่ถ้าเห็นกันจะนี่มันก็ไม่มีการทดสอบตรงนี้ข้อต่อมาก็คือว่าการที่อัลลอฮ์ปกปิดเอาไว้เป็นเราะห์มะห์เป็นพระเมตตาของพระองค์อัลลอฮ์ไอเรื่องในกุโบเนี่ยเราทั้งหลายแทบจะไม่ได้รับรู้กันเลยว่าเกิดอะไรขึ้นกับคนที่ตายคนที่ฝังร่างอยู่ใต้ต้นลันธมใต้ไม้กิซังเนี่ยเราไม่รู้รู้มั้ยเราไม่รู้ด้วยเหตุนี้เมื่อเราไม่ได้ไปพบประสบด้วยกับประสาทสัมผัสของเราคือไม่ได้ยินไม่ได้เห็นเนี่ยจึงกล้าไปซียารอกุโบจึงกล้าเดินไปตัสยะห์ญะนาซะห์ร่วมไปส่งญะนาซะห์นะไปขอดุอาให้กันตรงนั้นกล้าท่านครูทั้งหลายก็กล้าในการที่จะนั่งตรงนั้นแล้วก็สอนตะละเกณฑ์กันพี่น้องถ้าเกิดว่ามันเห็นกันจะเช่นฝังเสร็จเรียบร้อยบูบะไฟพุ่งตูมขึ้นมาเนี่ยถามว่าคนนั่งสอนตะละเกณฑ์ไปไหนหอบเสือหนีไปแล้วไปกันฝุ่นกบไปแล้วแล้วถามว่าไอ้คนขุดหลุมมันจะกล้าเข้าไหมกูโบไม่กล้าหรอกโดยเฉพาะไอ้พวกขุดหลุมเนี่ยมันก็บางที่นะอาจจะไม่ใช่ทั้งหมดบางที่เนี่ยคนขุดหลุมเนี่ยกลายเป็นคนที่ไม่ค่อยเข้าสู่เราไอ้พวกนี้บางทีมันก็ได้ละหมาดคนตายเพราะอะไรมันง่วนอยู่กับหลุมเนี่ยมันก็ได้ละหมาดคนตายหรอกแปลกดีเหมือนกันแล้วก็อีกข้อหนึ่งก็คือว่าผลดีของมันก็คือเนี่ยอย่างบ้านเราเนี่ยสมัยนี้เนี่ยที่ทางมันก็ชิดกันมาคนก็มากันเยอะทำตึกทำแมนชั่นทำที่พักทำห้องเช่าบางทีอยู่ข้างกูโบที่เนี่ยติดกับกูโบลองถ้าเกิดว่าเห็นกันจะกลางคืนนอนกันตีสองเนี่ยตูมตามในกูโบเนี่ยถามว่าออกกันหมดแหลกไปกันเกี้ยงไม่มีใครอยู่หรอกเจ๊งกันเป็นแถวเจ๊งกันหมดเลยและอัลลอฮ์ทรงรักษาเกียรติรักษาหน้าของมายัดเอาไว้เหตุที่อัลลอฮ์ไม่ประจานให้รู้เนี่ยเพราะอัลลอฮ์รักษาหน้าของมายัดเอาไว้นะอัลลอฮ์ถ้าสมมติว่าคนคนหนึ่งในอยู่บนหน้าโลกดุนยาเนี่ยคนบอกโอ้ยคนนี้น่ะเรียมคนดีนะเป็นคนดีคนคนนี้เนี่ยแต่ปรากฏว่าไอ้ที่ว่ากันเราก็ไม่รู้ตื้นลึกหนาบางเนี่ยเป็นอย่างไรเราก็ไม่รู้ว่าเขาเนี่ยจริงๆเนี่ยรับลมคมในเป็นอย่างไรเนี่ยเราไม่รู้แล้วก็อยู่ดีๆกลายเป็นว่าบูบะพอฝังกันเสร็จเรียบร้อยตูมตามโอ้โหตัวอิหม่ามกูเข้าใจว่าอิหม่ามเนี่ยดีเต็มที่แล้วพอฝังเสร็จเรียบร้อยโดนกันบูบะไม่ใช่สุเรานี่นะอิหม่ามยกตัวอย่างแล้วก็เป็นการรักษาหน้าของคนที่ยังมีชีวิตอยู่รักษาหน้าคนที่มีชีวิตอยู่นะที่อัลลอฮ์ไม่ให้รู้เนี่ยทำไมล่ะอัลลอฮ์พี่น้องลองคิดดูสิว่าถ้าเกิดว่าเรื่องมันเกิดขึ้นก็สมมติเกิดขึ้นกับตัวอิหม่ามคนหนึ่ง
แล้วก็ลูกหลานตัวอิหมัมเมียตัวอิหมัมเนี่ยจะกล้าไปเดินไหมเวลาจะไปซื้อกับข้าวเนี่ยจะไปเดินตลาดนัดเนี่ยกล้าจะไปไหมเวลาจะไปกินบุญกินทานกันเนี่ยกล้าจะไปไหมพอไปถึงเฮ้ยเป็นไงล่ะเมื่อวานนี่เด็กข่าวว่าอิหมัมโดนนักในกูโบไม่ใช่เหรอทำไมล่ะผัวมึงไปทำอะไรไว้ล่ะโอ้โหเท่านั้นแหละเสียเราก็ไม่รู้จะเอาหน้าไปพบหน้าคนที่ไหนได้ใช่ไหมเนี่ยอัลลอฮ์รักษาเอาไว้ที่ว่าเป็นเรื่อเราต้องเชื่อว่าเป็นเรื่องจริงและเราจะรู้ว่าจริงขนาดไหนเมื่อเราตายลงบุคคลใดก็ตามมันแม้จะฟักก็มาเตียมาทู่ใครตายลงสิ้นชีวิตเนี่ยกิยามัตของเขาเกิดขึ้นแล้วเรียกว่ากิยามัตเล็กทุกคนได้ผ่านพบกิยามัตเล็กแน่นอนทั้งที่ยังไม่เกิดวันกิยามัตใหญ่คำว่ากิยามัตเล็กหมายความว่าไอ้สิ่งที่ไม่เคยเห็นได้เห็นแล้วนะได้เห็นแล้วไอ้ของที่ไม่เคยเห็นเนี่ยไอ้ที่ว่ามันจริงหรือเปล่าวะได้เจอแล้วเนี่ยเขาเรียกวันกิยามัตทีนี้อีมานเนี่ยนักวิชาการบอกว่าดันบะฮัวอีมานอิตุปะดะมะซับอิมามกิตาอัชชาฟีดันอิมามมาลิกดันอิมามอะห์มัดอิบนุฮัมบัลรอฮิมะฮุมุลลอฮุตะอาลาและแท้จริงอีมานตามอิสติลาฮีตามเทคนิคอลิตี้หมายถึงว่าตามศัพท์เทคนิคที่นักวิชาการนักอิลมุอุซูลเนี่ยนะได้อธิบายไว้นักอุซูลุดดีนอธิบายว่าโดยเฉพาะอิมามอัลมุสซะฮิดีนอิมาม3ท่านใน4ท่านคืออิมามของเราท่านอัลอิมามุชาฟีรอฮิมะฮุลลอฮ์อิมามมาลิกีอิมามฮัมบะลีท่านบอกว่าไงmembenarkan dengan hati i'tiqadun bil janan iman จะเกิดได้ด้วยการเชื่อที่อยู่ที่หัวใจ membenarkan dengan hati เชื่อด้วยใจก่อนนะและเชื่อด้วยใจแล้วจบไปแค่นั้นได้ไหมไม่ได้ดันมากกูดังนั้นลิดอและต้องสารภาพต้องยอมรับออกมาด้วยลิ้นวนุตคุมบิลลิซานี่แล้วก็เปล่งวาจาออกมาด้วยกับลิ้นเมื่อเชื่อในใจแล้วต้องเปล่งวาจาออกมาด้วยลิ้นว่าอัชฮะดูอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์วะอัชฮะดูอันนะมุฮัมมัดันรอซูลุลลอฮ์ดานมากริจอกันดังนั้นกูตอว่าแล้วหยุดเพียงแค่นั้นไม่ทำตามคำสั่งไม่ทำตามนัยยะบ่งชี้ของถ้อยคำทั้งสองนั้นได้ไหมไม่ได้ต้องมีข้อที่สามด้วยดานมากริจอกันดังนั้นกูตอแล้วก็จะต้องมีการประพฤติปฏิบัติด้วยกับอวัยวะวะอามะลุนบิลจาวาริหหรือวะอามะลุนบิลอัรคานปฏิบัติตามเงื่อนไขที่เป็นหลักมูลฐานของศาสนาสฟาร์ติมากุจับดัวกะลิมอชะฮาดะอาทิเช่นการเปล่งคำสองกะลิมอชะฮาดะออกมาเนี่ยก็ยกตัวอย่างไอ้มากกูดังนั้นลีดอที่ว่ายอมรับด้วยกับลิ้นเนี่ยยกตัวอย่างเช่นการเปล่งวาจากาลิมอห์ชะฮาดะห์คำว่ากาลิมอห์แปลว่าคำหนึ่งคำเรียกกาลิมอห์เช่นอันนาอันตะฮุวะฮียะนี่เรียกกาลิมอห์กาลิมอห์น่ะคำเดียวเอ๊ะแต่ปรากฏว่าเวลาว่าจริงๆมันไม่ใช่กาลิมอห์มันเป็นจุมลอห์มันเป็นประโยคใช่หรือเปล่าเวลาว่าไหนเรียกว่ากาลิมอห์ชะฮาดะห์สิأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد الرسول الله เอ้าไหนว่ากะลิมอห์คำเดียวว่าเพลอๆเยอะแยะนั้นในหนังสืออัลฟิยานจะบอกว่ากัลมะตุนบิฮากะลามุนกอดดุอัมวะกัลมะตุนบิฮากะลามุนกอดดุอัมกัลมะคือกะลิมะคำหนึ่งคำบางทีก็อาจจะมุ่งหมายถึงกะลามแปลว่าประโยคได้เช่นกาลิมาตุชาฮาดะหมายถึงกาลามคือจุมลอห์ว่าชาฮาดะตุอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์วะอันนะมุฮัมมัดอรรอซูลุลลอฮ์หรือกาลิมาอิสติรจาคำในการอิสติรจายืนยันว่าเราจะต้องคืนกลับสู่อัลลอฮ์คือคำว่าอินนาลิลลาฮ์วะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนนะอย่างนี้เป็นต้นกาลิมาฮาวกะละฮาวกะละก็คือลาฮาวละวะลากุวะตะอิลลาบิลลาห์ว่า1ครั้งอัลลอฮ์ปลุกอัลลอฮ์สั่งให้มาลาอิกะฮ์ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่อุทยานในสูงสวรรค์เนี่ยปลูกต้นอินทผลัมให้เราหนึ่งต้นในสวรรค์เนี่ยนบีอิบรอฮีมฝากสลามกับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมตอนมิอรอจบอกนี่ฝากสลามถึงอุมมัตของท่านด้วยนะมุฮัมมัด
บอกพวกเขาเหล่านั้นด้วยว่าในสวรรค์น่ะดินดำน้ำชุ่มให้ปลูกต้นไม้กันมากๆและไอ้ต้นไม้ที่ปลูกคืออะไรลาเอาละวะลากุวะตะอิลลาบิลลาห์ในรายะนี้บอกมาชาอัลลอฮ์ลาเอาละวะลากุวะตะอิลลาบิลลาห์ให้ว่ามากๆปลูกต้นไม้ในสวรรค์กันปลูกกันในโลกดุนยาเนี่ยปลูกกันเยอะแต่บางทีลืมไม่ได้ปลูกกันในสวงสวรรค์ปลูกเตรียมไว้มันจะได้ร่มครึ้มไอ้วันที่เขาพาไปดูที่มันจะได้อิ่มอกอิ่มใจโอ้ต้นไม้เราปลูกไว้เต็มเลยเกิดพาไปดูโฉนดไอ้แปลงสวรรค์ที่เขาจองไว้ให้เราไปดินดูอัลลอฮ์แตงเถาตายของกูนี่นี่มีเลยสักต้นหนึ่งก็ไม่ได้ว่าไว้เลยแล้วก็นั่นละเอาละละกูจะอิละบิลละให้ว่ามากมายดันสฟาร์ติมายะติกัดกันดังนั้นพุทธสบวนบีมุฮัมมัดอิทูฮัมบะอัลลอฮ์ดันรอซูลเนาะและอาทิเช่นการเอติกอดการปักใจเชื่อโดยเอติกอดการปักใจเชื่อโดยเด็ดขาดดังนั้นพุทธุสต้องเด็ดขาดนะบาฮวานบีมุฮัมมัดอิทูฮัมบะอัลลอฮ์ดันรอซูลเนาะว่าแท้จริงนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นคือบ่าวของอัลลอฮ์และรอซูลของพระองค์ต้องเชื่ออย่างนี้อันนี้การเชื่อเนี่ยการเชื่อในหมวดของรอซูลการอีหม่านต่อบรรดารอซูลุลลอฮ์เนี่ยมันก็จะมีเชื่อดังนั้นอิจมาอ์กับดังนั้นตัฟซีรคือเรียกว่าเชื่อโดยสรุปกับเชื่อโดยละเอียดไอ้โดยละเอียดอย่างเช่นในกรณีของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยอย่างนี้ต้องรู้โดยละเอียดคำว่ารู้โดยละเอียดเช่นรู้ชื่อรู้ที่เกิดรู้ที่ตายรู้อัตชีวประวัติคนๆหนึ่งจะเป็นมุสลิมแล้วไม่รู้จักนบีมุฮัมมัดเนี่ยถามว่ามันจะเป็นมุสลิมที่ดีได้ยังไงแล้วเป็นมุสลิมที่แท้จริงได้ยังไงไม่รู้เหมือนกันฉันเคยได้ยินมาเขาว่าชื่ออะไรชื่อมัดๆอะไรเนี่ยโดนเลยไปตอบในกุโบนี่โดนบุบเลยนะโดนมิรซับบะห์นี่อัดปูมก็ไม่ได้แล้วมิรซับบะห์มุตรอกะห์นี่แปลว่าท่อนเหล็กหรือแท่งเหล็กหรือว่าค้อนไอ้ค้อนที่ว่าเนี่ยมันขนาดไหนขนาดคนรวมกันที่ทุ่งมีนอเนี่ยในช่วงขว้างเสาหินยุมเราตุลอกะบะห์ไปขว้างเสาหินกันทุกคนน่ะคนไปรวมกันอยู่ที่ทุ่งมีนอเนี่ยยังไม่สามารถจะลากไอ้มิรซับบะห์หรือแท่งเหล็กนี่ให้เคลื่อนได้แล้วพี่น้องคิดดูว่ามันจะหนักขนาดไหนแล้วปัญญาเราไปถึงไหมว่าเอ๊ะแล้วมันจะไปใส่ไว้ในกุโบได้อย่างไรดินอัดเต็มแน่นอย่างนั้นเห็นไหมนี่แหละเรียกอีหม่านแล้วมันต้องเชื่อนะดันซาฟาร์ติมากริจกันซัมบะห์เนี่ยแล้วก็ที่เช่นการปฏิบัติละหมาดนี่ก็เรียกว่าปฏิบัติด้วยกับอวัยวะในร่างกายเชื่อโดยหัวใจคือเชื่อศรัทธามั่นว่านบีมุฮัมมัดคือบ่าวของอัลลอฮ์คือรอซูลของพระองค์ปฏิบัติด้วยกับอวัยวะในร่างกายเช่นการละหมาดเป็นต้นทำไมล่ะถึงว่าอย่างนี้เอออีหม่านนี่เชื่อในใจอย่างเดียวพอไหมไม่พอนะเชื่อในใจไม่พอกะรอนฮะดีษอัลบุคอรีเพราะปรากฏมีหะดีษของท่านอัลอิมามุลบุคอรีเราะฮิมุฮุลลอฮ์กาลอะตะดรูนมัลอีมานุบิลลาฮิวะฮดะห์กาลูอัลลอฮุวะเราะซูลูฮุอะอ์ลัมقال شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله artinya bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam adakah mengetahui kamu apa iman dengan Allah ketunggalannya bersembah mereka itu Allah taala dan pesuruhnya jua yang lebih mengetahui bersabda ia bersaksi bahwa tiada yang disembah dengan sebenar melainkan Allah taala dan bahwa Nabi Muhammad itu pesuruh Allah taala แปลว่าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยถามซอฮาบะห์ว่าพวกท่านทั้งหลายเนี่ยทราบหรือไม่ว่าอะไรคือการอีหม่านศรัทธาเชื่อมั่นต่ออัลเลาะห์เพียงพระองค์เดียวตอบฉันทีรู้มั้ยปุจฉาท่านทั้งหลายทราบหรือเปล่าว่าอะไรคือการอีหม่านต่ออัลเลาะห์เพียงพระองค์เดียวบรรดาซอฮาบะห์ก็กล่าวตอบว่าทูลตอบว่าอัลลอฮ์และรอซูลของพระองค์เท่านั้นที่รู้นี่เขาเรียกว่าอาดับเป็นมารยาทไม่สู้รู้นะไม่สู้รู้รอฟังคำตอบชัวร์ดีกว่าจากปากนบีตอบว่ากอลาชะฮาดะตุอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์วะอันนะมุฮัมมัดอรอซูลุลลอฮ์อีหม่านก็คือการที่ท่านนั้นให้ปฏิญาณยืนยันเป็นสักขีพยานว่าแท้จริงไม่มีเจ้าองค์ใดที่ถูกเคารพสักการะโดยเที่ยงแท้นอกจากอัลลอฮ์ไอ้เจ้าอุปโลกทั้งหลายนั้นถูกเคารพสักการะโดยกัมมัลลอโดยอุปโลก
ดังนั้นสบานัตนะอัลลอฮ์องค์เดียวเท่านั้นและแท้จริงนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคือรอซูลของพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่คือข้อยืนยันที่บอกว่าเออีมานเนี่ยมันหมายถึงการยืนยันเปล่งวาจาออกมาได้อย่างไรนี่ไงหะดีษนี้เป็นตัวบอกนบีถามว่าอีมานคืออะไรอีมานก็คือการกล่าวกะลิมะฮ์ชาดะห์ไงนบีตอบเห็นมั้ยหลักฐานดังการนะฟัรมานอัลลอฮ์ตะอาลามาดูข้อที่2บอกว่าอีมานเนี่ยหมายถึงการปฏิบัติได้อย่างไรวะมากานัลลอฮุลิยุฎีอะอีมานะกุมการปฏิบัติด้วยกับอัยวะนี่มีหลักฐานยืนยันไหมว่ามันเป็นอีหม่านได้อย่างไรก็อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงดำรัสว่าวะมากานัลลอฮุลิยุฎีอะอีมานะกุมartinya dan tiada ada Allah Ta'ala menghendaki akan mensia-siakan akan sembah yang kamu menghadap ke Baitul Maqdis bahkan memberi pahala ia akan kamu atasnya la Allah Subhanahu wa Ta'ala nan mai prakot wa pra ong song mi prasong nai kan ti cha tham hai kan lamat khong puok than thang lai mue khrang han na pai yang Baitul Maqdis sia hai hru sun plao sia-sia ni ko khue sia เสียกับเสียเสียในตัวเดียวกันอัลลอฮ์ไม่ประสงค์ในการที่จะทำให้อีมานของพวกท่านทั้งหลายสูญเปล่าเวลาเราไปเจอกุรอานแล้วเราก็แปลตูมก็ไปให้ไปดูตับทรงตับเซตเราก็ต้องดูว่าสาบับนูซูลที่ลงมาในเรื่องนี้คืออะไรการณ์สาบับตุรนอายะอินีบัตยอดาริปะดามาริกะยังมาที่ซาบะลมที่ปะเลงกันกับปะดากาบะเพราะว่าเหตุของการพระราชทานอายะนี้ลงมานั้นมีการตั้งคำถามถึงบุคคลที่เสียชีวิตตายไปก่อนหน้าที่จะมีคำสั่งให้ผินหน้าไปยังไบติลลาฮิลฮารอมเพราะนบีตอนที่อยู่ที่มูก้อนี่นบีหันหน้าไปทางไบติลลาฮิลฮารอมแต่ว่าจริงๆนะหันหน้าไปทางไบติลมักดิสเอาไบตุลลอฮ์อยู่ข้างหน้าเอาไบตุลลอฮ์เนี่ยอยู่ข้างหน้าหันหน้าไปทางไบติลมักดิสพอนบีอพยพไปที่นครมะดีนะห์นครมะดีนะห์มันอยู่ทางเหนือเวลาหันหน้าไปไบตุลมักดิสมันก็อยู่ทางเหนือก็เท่ากับหันหลังให้กับไบตุลลอฮ์ทำอย่างนั้นอยู่หลายเดือนหลายสิบเดือนด้วยกันประมาณ14-18เดือนถ้าจำไม่ผิดคือ10กว่าเดือนนบีก็เงยหน้ามองฟ้าเงยหน้ามองฟ้าอยู่ตลอดเวลากอดนารอตะกัลลุบวะจิวะตะกัลลุบวะจิกะฟิสซะมาอ์อัลลอฮ์บอกเราเนี่ยเห็นเราเนี่ยเห็นการที่ท่านนั้นผินหน้าขึ้นไปยังฟากฟ้ารู้ว่าในใจท่านคิดอย่างไรฟะลันวัลลียันนะกะกิบลาตันตารฎอฮาเราใจท่านนั้นผินหน้าไปยังกิบลาที่ท่านนั้นมีความโปรดปรานมีความประสงค์มีความพึงพอใจฟะวัลลิวะจะกะชัตตอรัลมัสยิดุลฮารอมดังนั้นท่านเนี่ยจงผินหน้าของท่านเนี่ยไปยังทิศที่ตั้งของมัสยิดุลฮารอมไอ้คำว่ามัสยิดุลฮารอมในที่นี้คือกะบะห์เพราะมัสยิดุลฮารอมตอนนั้นยังไม่ได้สร้างเพราะมันเป็นลานตะวาฟอย่างเดียวไม่มีตัวมัสยิดรอบมันมีแต่ตัวไบตุลลอฮ์เพราะฉะนั้นคําในกุรอานเวลากล่าวถึงคําว่ามัสยิดุลฮารอมเนี่ยมีหลายอย่างเช่นหมายถึงกะบะห์ก็ได้หมายถึงมัสยิดุลฮารอมเลยก็ได้หมายถึงนครมักกะห์เลยก็ได้เพราะนั้นคนที่ตายไปก่อนหน้าที่จะผินหน้าไปทางไบติลลาฮิลฮารอมเนี่ยละหมาดของพวกเขานั้นฟาวหรือเปล่าซอบัตไปถามรอซูลุลลอฮ์อย่างนั้นอัลลอฮ์จึงลงกุรอานมาว่าวะมากานัลลอฮุลิยุฎิอะอีมานะกุมลิยุฎิอะอีมานะกุมลามตุรีกะลามุลจุอูดนะปฏิเสธอัลลอฮ์ไม่ปรากฏว่าอัลลอฮ์ประสงค์ในการที่จะให้อีมานของพวกท่านทั้งหลายสูญเปล่าอัลลอฮ์เรียกการละหมาดว่าอีมานเห็นมั้ยคําว่าอีมานอีมานะกุมในนี้ซอลาตะกุมละหมาดของพวกท่านแสดงว่าอีมานมันเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติโดยเฉพาะยิ่งเรื่องของการละหมาดคนที่ไม่มีละหมาดนี่ไม่ต้องไปถามแล้วไอ้กัวนี่มีอีมานหรือเปล่าอันตรายมากมันเป็นของคู่กันทีนี้ประเด็นต่อมาอีมานตามมัซฮับจุมฮูรอุลามะซะลัฟเนี่ยจึงสรุปความได้ว่าต้องมีองค์ประกอบ3ถึงจะเป็นอีมานที่บริสุทธิ์เป็นอีหม่านที่แท้จริงเป็นอีหม่านที่คนๆนั้นเนี่ยจะรอดพ้นจากคลาดแคล้วจากอาดาบของอัลลอฮ์และจะได้เข้าสวรรค์ของพระองค์คือต้องเอติกอดด้วยกับหัวใจ
ต้องเปล่งวาจาออกมาด้วยกับลิ้นและต้องมีการประพฤติปฏิบัติด้วยกับองคาพยพในร่างกายคืออวัยวะ3ตัวนี้ขาดข้อ1ข้อใดมันก็ขาดความสมบูรณ์ทีนี้อีหม่านของบุคคลทั้งหลายแหละดานะดอลลาอีมานอิตูบัรตัมบออิยอดังันซะบับบัรตัมบอตออะดันกุรังอิยอดังันกุรังตออและปรากฏว่าอีหม่านนั้นบัรตัมบออิยอยออีหม่านอีหม่านนั้นจะเพิ่มดังันซะบับบัรตัมบอตออะมันเพิ่มได้ด้วยเหตุของการเพิ่มการตออะอร่อยอร่อยในการประกอบอามันอิบาดะห์วันนี้สาวะอารมณ์มันดีเหลือเกินวันนี้มีอารมณ์ร่วมในการจานกุรานอ่านแล้วมันอร่อยไม่อยากจะเลิกวันนี้ซิกรุลลอฮ์มันเหลือเกินนี่เขาเรียกว่าอีหม่านมันเพิ่มดานกุรังอิยอดังันกุรังตออะและอีหม่านนั้นน่ะมันจะบกพร่องมันจะลดลงไปด้วยกับการที่ตออะห์การประกอบการภักดีต่ออัลลอฮ์มันลดไปแต่จะไม่ลดต่ำกว่าเส้นระนาบที่กล่าวไปแล้วอย่าลืมนะถ้าต่ำกว่าเส้นระนาบดังกล่าวกูฟรว่าอัสลูฮูฟีอัลลีสว่าอุนเอาซ่อนของอีมานน่ะมันต้องมีอยู่ไม่ใช่ลดต่ำลงมาคือไออีมานตัวนี้จะเรียกว่าอีมานได้คือต้อง 100% ตอนนี้ไอ 100% มันจะอัพขึ้นไปข้างบนแต่ต่ำกว่า 100% ลงมานี่อันตรายแล้วนี่มันจะลดลงมาเนี่ยลดตอนไหนลดไปถึงแตะเส้นระนาบเรียกว่าติดพื้นเลยเนี่ยก็คือด้วยการที่เราเนี่ยไม่มีอารมณ์วันไหนสังเกตดูอีหม่านเราลดสาวรำคาญเหลือเกินวันนี้เสี้ยมันบังไม่อร่อยเลยอัลลอฮ์มันเล่นละกูอะไรบังไม่น่าละหมาดสาวขี้เกียจจะขึ้นลุกละหมาดซุบฮ์นะละหมาดซุบฮ์ก็ง่วงละหมาดเสร็จเรียบร้อยหนึ่งง่วงอันวิกรุลลอฮ์วิริดนะแทบจะไม่รู้เรื่องลิ้นพันกันไปแล้วว่าอะไรต่ออะไรเรื่อยเปื่อยสาวมันแย่กุรอานวันนี้อ่านไม่อร่อยเลยตะกุกตะกักไม่เล่นอย่างเงี้ยให้รู้ไว้เลยว่าวันนี้อีหม่านลดเวลาอีหม่านลดทำไงจัดดีดูอีหม่านนะกลุ่มพวกท่านทั้งหลายจงทำให้อีหม่านของพวกท่านนำใหม่อยู่เสมอให้สดอยู่เสมอทำให้อีหม่านของเรานี่สดอยู่เสมอด้วยคำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮلا إله إلا الله เรียกว่าเรียกขวัญกำลังใจกลับมาก่อนวันนี้สาวอีหม่านมันจะลดเหลือเกินอ้าวทำให้มันสดด้วยกับการใส่คำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ต้องเติมหัวเชื้อเข้าไปหน่อยแล้วเติมหัวเชื้อเข้าไปในหัวใจเราหน่อยแล้วลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์เพราะคนที่มีอีหม่านเนี่ยอัลลซีนาอามะนูบรรดาผู้ที่มีอีหม่านมีศรัทธานั้นวะตัตมะอินนุกุลูบุฮุมอีหม่านหัวใจของพวกเขาเหล่านั้นเนี่ยจะมีความสงบสงบด้วยอะไรบิซิกริลลาห์อะลาบิซิกริลลาฮิตัตมะอินนุลกุลูบพวกเขาเหล่านั้นเนี่ยจะมีหัวใจสงบด้วยการซิกรุลลอฮ์เพราะมันฟุ้งซ่านแล้ววันนี้สาวไม่มีอารมณ์เราก็ใส่เข้าไปด้วยการซิกรุลลอฮ์ซิกรุลลอฮ์ที่ใหญ่ที่สุดเอาสรรพสิ่งทั้งหลายที่อยู่ใน7ชั้นฟ้าและพื้นแผ่นดินเอาไปใส่ในตะช่างนึงกับคำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮไปใส่แต่ช่างหนึ่งนะลาอิลาฮะอิลลัลลอฮหนักกว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮใส่เข้าไปอย่าให้ติดอยู่ที่เพียงลิ้นให้มันลึกเข้าไปในหัวใจของเราว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮฉะนั้นลาอิลาฮะอิลลัลลอฮนี่สุดยอดแหละเรียกว่าเป็นนายเหนือหัวของบรรดาซิกรุลลอฮทั้งปวงว่างั้นเถอะเราก็ใส่เข้าไปเรียกว่าใส่หัวเชื้อเพิ่มการอีหม่านเราเดี๋ยวว่าอารมณ์มันก็จะดีขึ้นแหละหัวใจก็จะเกิดการสงบอะลาบิซิกริลลาฮิตัตมะอินนุลกุลูบพึงทราบเถิดว่าด้วยกับการซิกรุลลอฮ์นั้นหัวใจทั้งหลายจะเกิดความสงบนั้นหัวใจที่มันฟุ้งซ่านมันคลางแคลงมันสงสัยมันวุ่นวายกระฟัดกระเฟียดเนี่ยไอ้กระวัดกระเวียดเนี่ยไอ้ประเภทแบบเนี้ยให้รู้ไว้เลยว่าไอ้คนประเภทแบบนี้เนี่ยซิกรุลลอฮ์มันน้อยดิกรุลลอฮ์มันน้อยพี่น้องทำได้เราจะไปบอกว่าอัลลอฮ์ฉันไม่มีเวลาจะดิกรุลลอฮ์อย่าไปว่าอย่างนั้นเวลาดิกรุลลอฮ์ของเราเนี่ยมันมีเพียงแต่เราเนี่ยไม่เคยจะจับเอามาเป็นประเด็นหรือไม่เคยจะนึกถึงมันเนี่ยเดี๋ยวจะเดินกลับบ้านเนี่ยหลังจากฟังอาจารย์มาลิกีดีเจริญนะต้องอยู่ฟังด้วยนะฟังอาจารย์มาลิกีดีเจริญเดินกลับบ้านกันเนี่ยกว่าจะถึงบ้านเนี่ยอย่าคุยกันเรื่องอื่นมากนะ
นะชวนกันซิกรุลลอฮ์ดีกว่าเอาใส่กระบะท้ายกันไปนั่งกันไปเต็มเที่ยวเหมือนนกกระจอกเที่ยวเหมือนนกกระยางลงกินปลาคุยอะไรกันก็ไม่รู้บอกว่าให้วันนี้ซิกรุลลอฮ์กันไว้ฮาวากันไปสิ่งที่เป็นอัลบาคิยาตุศอลิฮาตสิ่งที่เป็นอามัลที่ซอลเลห์ที่มันจะคงอยู่ที่มันจะไม่สูญเปล่าและมันจะเป็นเสบียงกลางที่ดีที่สุดในโลกอาคิเราะห์ก็คือซุบฮานัลลอฮ์วัลฮัมดุลิลลาฮ์วะลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์วัลลอฮุอักบัรเราก็ว่าว่าอย่างซุบฮานัลลอฮ์วะบิฮัมดิฮิซุบฮานัลลอฮิลอะซีมว่าไปการณ์ฟัรมานัลลอฮ์ตะอาลาทำไมอีมานจึงมีลดมีเพิ่มเพราะอัลลอฮ์ทรงดำรัสว่าليزدادوا إيمانا مع إيمانهم artinya supaya bertambah mereka itu akan iman serta iman mereka itu ทั้งนี้เพื่อที่พวกเขาเหล่านั้นจะได้เพิ่มพูนการอีมานพร้อมกับอีมานของพวกเขาเหล่านั้นเพิ่มการอีมานเข้าไปทั้งที่มีอีมานอยู่แล้วเพิ่มการอีมานเข้าไปอีกนะผมเข้าไปอีกเติมเข้าไปอีกด้านtiap-tiap yang menerima ia akan bertambah menerima ia akan kurang dan tiap-tiap yang menerima ia akan bertambah menerima ia akan kurang สิ่งที่ใช้เป็นมันเต็กเป็นตรรกะได้ตรงนี้ก็คือว่าและทุกๆสิ่งที่มันสอดรับต่อการเพิ่มถ้ามันเพิ่มได้แสดงว่ามันก็สอดรับในการลดได้เมื่ออีมานมันเพิ่มได้มันก็มีลดได้อันนี้คืออะกีดะห์อะลุซุนนะฮ์วัลญะมาอะฮ์แต่กลุ่มอื่นเช่นมุอ์ตะซิละห์ใครจะใครที่เขาบอกไม่ได้อีมานลดก็กูฟดนะดิอ้าวแล้วก็จะอธิบายกุรอานอย่างนี้ว่าอย่างเมื่อกุรอานบอกว่าเพิ่มเติมการอีมานเข้าไปยังอีมานของพวกเขาที่มีอยู่แล้วแสดงว่าสิ่งที่มันเพิ่มได้แสดงมันก็ลดได้แต่ลดที่ว่านี้จะต้องไม่ต่ำกว่าเส้นหน้ามันต้องเน้นย้ำนะตรงนี้ทีนี้เราทั้งหลายได้ชื่อว่าเป็นผู้ที่มีศรัทธาต่ออัลลอฮ์มีอีมานมีศรัทธาต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราทั้งหลายได้ชื่อว่าเป็นมุสลิมเป็นผู้ที่ประพฤติปฏิบัติตามหลักการของศาสนาฉะนั้นเราเนี่ยก็จะต้องสร้างความบริสุทธิ์ขัดเกลาสิ่งที่เป็นอีมานของเราเนี่ยให้มันใสบริสุทธิ์الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم الله บอกว่าคือบรรดาผู้ซึ่งพวกเขาเหล่านั้นมีอีมานมีศรัทธาต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาศรัทธาต่อรุกนอีมานทั้ง6ประการคงไม่ต้องไปเจรนายแล้วว่ามันมีอะไรบ้างพวกเราทุกคนรู้ดีวะลัมยัลบิซูอีมานะฮุมบิซุลมินและพวกเขาเหล่านั้นไม่ได้สวมใส่อีมานของพวกเขาด้วยกับการซอลิมแปลว่าไงไม่เอาการซอลิมเนี่ยเข้าไปคลุกคลีคลุกเคล้าอยู่กับการอีมานของพวกเขาพอไปแปลตามตัวอย่างนี้โดยไม่ดูตัฟซีรยุ่งอีกแล้วเวลากุรอานประทานลงมาอย่างนี้บรรดาซอฮาบะห์ปวดหัวเลยซอฮาบะห์ถามว่ายารอซูลุลลอฮ์ละใครในหมู่พวกเราละที่มันไม่เคยซอลิมอย่างน้อยเนี่ยพวกเราเนี่ยก็ต้องซอลิมกับตัวเองทำไมไปซ้อนเหลมกับชาวบ้านไม่ไปเบียดเบียนชาวบ้านเนี่ยอย่างน้อยมันต้องเคยเกิดบ้างแหละซ้อนเหลมกับตัวเองทำอะไรเกินพอดีเนี่ยก็เรียกว่าซ้อนเหลมกับตัวเองใครในหมู่พวกเราเลยที่ไม่เคยซ้อนเหลมกับตัวเองทั้งที่เขามีอีมานอัลลอฮฺบอกอามะซามีอะตุมกอลอัลลอฮิซุบฮานะฮูวะตะอาลาพวกท่านทั้งหลายไม่เคยได้ยินพระดำรัสของอัลลอฮฺที่บอกว่ายาบุนัยยะลาตุชริกบิลลาฮ์อินนัชริกะละซุลมุนอะซีมลูกมันอัลฮะกีมสอนลูกว่าละยาบุนัยยะโอลูกข้าลูกน้อยของข้าละตุชริกบิลลาห์เจ้าอย่าได้ทำการชีริกต่ออัลลอฮ์อย่าตั้งภาคีต่ออัลลอฮ์นะอย่าทำลายเตาฮีดคือการให้เอกภาพต่ออัลลอฮ์ซึ่งเป็นหัวใจของอีมานทำไมล่ะอินนัชริกะละซุลมุนอะซีมอินนานี่จุมละตะลิลียะเป็นการให้เหตุผลว่าทำไมอย่าได้ทำการชิริกอัลลอฮ์จะให้เหตุผลไว้ทุกทีทุกเรื่องแหละพี่น้องเวลาอัลลอฮ์ห้ามนะอัลลอฮ์จะให้เหตุผลไว้เวลาอัลลอฮ์ใช้นะอัลลอฮ์ก็จะให้เหตุผลเอาไว้เห็นไหมลาตักกะรบู
ลาตักรบุซินาอินนะฮูกานฟาฮิชะตันวะซาอะซะบีลาท่านทั้งหลายอย่าเข้าใกล้อย่าเฉียดเข้าใกล้การซินานะอย่าเข้าใกล้หมายความว่าอย่าไปกระทําสิ่งที่เป็นอารัมภบทหรือว่าอินโทรดักชั่นไอ้ตัวที่เป็นบทนําจะนําพาไปสู่ซินานี่อย่าเข้าใกล้จ้ะนะอะไรล่ะไปมองเอารอคนอื่นเข้าอะไรอย่างนี้เป็นต้นไปอยู่กันในที่ลับตาคน2ต่อ2ระหว่างชายหญิงที่แต่งงานกันได้อะไรอย่างเงี้ยมันเป็นมุกอดดีมะมันเป็นอารัมภบทที่จะนำพาไปสู่การกระทำซีนาแล้วอัลเลาะห์ก็บอกอินนะฮูกานะฟาฮิชะตันวะซาอะซะบีลาแท้จริงซีนานั้นมันเป็นความลามกจกกระเปรตเป็นความสัปดีสัปดนเป็นอนาจารวะซาอะซะบีลาแล้วก็เป็นอบายมุขเป็นหนทางแห่งความวิบัติซินาฮะให้เหตุผลนะวะตรงนี้ก็ให้เหตุผลกันว่าอย่าทําชิริกต่ออัลเลาะห์นะอินนัชชิริกะละซุลมุนอะซีมแท้จริงการชิริกต่ออัลเลาะห์การตั้งภาคีต่ออัลเลาะห์นั้นแน่นอนตะกีบได้ลามอีกละซุลมุนอะซีมคือการซอลิมที่ยิ่งใหญ่ที่สุดไม่มีอะไรจะซอลิมไปกว่าการชิริกทำไมล่ะเพราะคำว่าซอลิมอะซุลมุยานีวะดุชัยฟีไกรมาวดิฮิวะดุชัยฟีไกรมาวดิฮิวางสิ่งนั้นๆในที่ที่ไม่ใช่ที่ของมันนี่เรียกซอลิมแปลว่าผิดที่ผิดทางอัลลอฮ์น่ะสร้างมนุษย์มาให้ชีวิตแก่มนุษย์ประทานปัจจัยยังชีพให้แก่มนุษย์ให้สติปัญญามนุษย์มามนุษย์ดันไปวางผิดที่วางอิบาดะห์ผิดที่ดันไปวางกะบะฮ์ลอบ้างวางกับสิ่งนั้นสิ่งนี้ซึ่งเป็นสิ่งอื่นนอกเหนือจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่เรียกว่าวางผิดที่ไปทําอิบาดะห์ต่อสิ่งอื่นนอกเหนือจากอัลลอฮ์เพราะนั้นต้องวางให้ถูกที่ชิริกนี่เค้าเรียกว่าซุลมุนอะซีมเป็นซอลิมที่ยิ่งใหญ่ที่สุดทีนี้กรณีดังกล่าวเราก็จะต้องพยายามขัดเกลาชำระให้อีหม่านของเราใสบริสุทธิ์อย่าไปเอาเรื่องชิริกเข้ามาเกี่ยวข้องแล้วอีหม่านดังกล่าวจะต้องมีพลังในการที่จะแสดงออกมาในพฤติกรรมการปฏิบัติภายนอกอีหม่านเป็นเรื่องภายในก็จริงเวลาเราพูดอีหม่านกับอิสลามเนี่ยนะพี่น้องทำความเข้าใจนิดนึงฉันไม่ได้บอกไว้ตอนต้นอีหม่านกับอิสลามเนี่ยเวลากล่าวอันหนึ่งอันใดเช่นกล่าวอีหม่านเฉยๆมันรวมถึงอิสลามด้วยเวลากล่าวถึงอิสลามเฉยๆมันรวมอีหม่านเข้าไปด้วยแต่เวลาเอามากล่าวคู่กันนะแต่ละอันจะมีความหมายที่แยกแยะมีรายละเอียดไม่เหมือนกันเขาเรียกว่าอิดะตรกะอิสตะมาวะอิดัสตะมาอิตรกะเวลามันแยกกันนะมันรวมคือหมายความว่าแยกกันก็คือกล่าวโดดๆอันนึงมันรวมไปถึงอีกอันนึงด้วยนะยาอัยยูฮัลลซีนาอามะนูโอบรรดาศรัทธาชนทั้งหลายมันก็หมายถึงคนมุสลิมนั่นแหละเห็นมั้ยมันรวมมันหมายถึงคนมุสลิมนั่นแหละยาอัยยูฮัลลซีนาอามะนูเวลาพูดถึงอีหม่านตัวเดียวเนี่ยรวมถึงอิสลามด้วยเวลาไปกล่าวถึงอิสลามอย่างเดียวมันรวมถึงอีหม่านด้วยเนี่ยก็เรียกว่าเวลามันแยกกันน่ะมันรวมแต่เวลามันมารวมกันน่ะมันแยกวะอิดัสตะมาอิฟตะรกะเวลามันมารวมกันหมายความว่ากล่าวคู่กันเนี่ยความหมายมันจะแยกกันแล้วอีหม่านก็ว่ากันไปโดยเฉพาะเรื่องที่บายอยู่ภายในอิสลามก็คือเรื่องภายนอกอันนั้นเราเนี่ยมันจะต้องกลมกลืนทั้งภายนอกและภายในเขาเรียกว่าเป็นทั้งเนื้อในเนื้อนอกอย่าเป็นทองชุบต้องเป็นทองนพก้าวต้องเป็นทองแท้และคนที่ประกาศตนเองว่ามีอีหม่านต่ออัลลอฮ์และให้รู้ไว้เถอะท่านพี่น้องที่เคารพรักทั้งหลายไม่ใช่สบายหรอกนะไม่ใช่ว่าอีหม่านต่ออัลลอฮ์แล้วจะสบายหรอกนะอะฮัซิบันนาสุอัยยุตรกูไอ้จะพูดอามันนาวะฮุมลายุฟตะนูนมนุษย์ทั้งหลายเนี่ยเขาคิดกันนั้นเหรอว่าพวกเขาจะถูกปล่อยวางเอาไว้ให้พวกเขากล่าวว่าเราอีหม่านต่ออัลลอฮ์แล้ววะฮุมลายุฟตะนูนโดยที่พวกเขาเหล่านั้นเนี่ยไม่ถูกฟิตนะห์ไม่ถูกทดสอบจากอัลลอฮ์เมื่อเรายืนยันว่าเราเนี่ยอีหม่านต่ออัลลอฮ์ยืนยันว่าเราเนี่ยเป็นมุสลิมเนี่ยให้รู้ไว้เถอะเราจะถูกทดสอบจากอัลลอฮ์เพราะทองเนื้อก้าวทองแท้เนี่ยนะมันจะต้องถูกเผาด้วยไฟถึงจะเป็นทองแท้ไม่ใช่ทองชุบต้องโดน
ของแบบนี้ต้องโดนกันทุกคนจำเอาไว้ถ้าเกิดว่าเป็นมุสลิมเข้ารับอิสลามแล้วก็รวยทันตาเห็นแล้วก็อัลลอฮ์เต็มบ้านเต็มเมืองไปหมดแล้วตอนนี้มุสลิมเต็มบ้านเต็มเมืองหมดแหละงั้นนี่จะไปเข้าใจอย่างนั้นว่าเมื่อเป็นมุมินเนี่ยเราก็จะต้องลำบากก่อนเพื่อจะสบายในภายภาคหน้าเรียกว่าอดเปรี้ยวกินหวานของแท้ขนานแท้เลยทีเดียวคนที่เป็นมุมินเนี่ยเพราะอะไรล่ะอัดดุนยาซิจนุลมุมินวะจันนะตุลกาฟิรดุนยานี้ไอ้โลกเบื้องต่ำที่มันอยู่ชั้นล่างเนี่ยหรือเป็นโลกที่มันอยู่ใกล้กับวันอาคิเราะห์เนี่ยคำว่าดุนยาเนี่ยมันใกล้แล้วนบีบอกมันใกล้กันนี้พออัลเลาะห์ส่งรอซูลุลลอฮ์มาประกาศศาสนาปุ๊บในวันกิยามะห์เริ่มเผยอาลามะห์ต่างๆแล้วอาลามะห์แรกคือการแต่งตั้งรอซูลุลลอฮ์เป็นผู้ประกาศศาสนาอันนั้นกิยามะห์มันไม่ได้ห่างจากพวกเราทั้งหลายเลยกิยามะห์พออัลเลาะห์เรียกกิยามะห์ว่ากอดันเรียกว่าพรุ่งนี้ยาอัยยูฮัลละซีนาอามะนุตตักุลลอฮะวัลตันซุรนัฟซุมมากัดดะมัตลิกัดโอ้บรรดาศรัทธาชนทั้งหลายจงมีความยำเกรงต่ออัลเลาะห์และชีวิตหนึ่งจงพิจารณาดูซิว่ามีสิ่งใดอันใดบ้างที่ชีวิตนั้นได้ขนขวายได้นำเสนอเอาไว้สำหรับวันพรุ่งนี้ tomorrow so พรุ่งนี้พรุ่งนี้นะวันกิยามะห์นะไม่ใช่ว่าวันมะรืนนะไอ้หนังฮอลลีวูดมันบอก the day after tomorrow the day after tomorrow วันหลังจากพรุ่งนี้ก็วันไหนวันมะรืนไกลไปนั่นหนังมันบอกวันมะรืนนะวันโลกาวินาอมุกดัมแต่สำหรับอัลลอฮ์เรียกวันกิยามะห์วันสุดท้ายว่าพรุ่งนี้มันคือ tomorrow มันคือพรุ่งนี้เพราะนั้นต้องเตรียมพร้อมเสมอในกรณีตรงเนี้ยฝากไว้กรณีสุดท้ายก็แล้วกันการที่เราเป็นมุมินเนี่ยจะต้องมีอากัปกิริยามีพฤติกรรมแสดงออกมาด้วยหลายสิ่งหลายอย่างที่เป็นคำสอนของรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนักวิชาการอธิบายความว่าสิ่งที่รอซูลุลลอฮ์กล่าวไว้คือการปฏิเสธความสมบูรณ์ของอีหม่านหากคนคนนั้นขาดคุณสมบัติที่รอซูลุลลอฮ์กล่าวเช่นลายุมินูอะฮาดุกุมฮัตตาอะกูนาฮับบะอิลัยฮิมินวะลาดีฮิวะวาลิดีฮิวันนาซิอัจมาอีนคนหนึ่งในหมู่พวกท่านทั้งหลายนั้นจะไม่มีอีหม่านคำว่าจะไม่มีอีหม่านคืออีมานันกามิลาจะไม่มีอีหม่านที่สมบูรณ์จนกว่าฉันเนี่ยฉันคือนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมปรากฏเป็นคนที่รักยิ่งเป็นคนโปรดที่สุดสำหรับคนคนนั้นมากยิ่งกว่าลูกและพ่อของเขาไอพ่อนี่รวมถึงแม่ด้วยลูกนี่ทำไมถึงกล่าวลูกก่อนเพราะส่วนใหญ่คนเรานี่มันจะเน้นถึงลูกเลยจะนึกถึงลูกก่อนบางทีนึกถึงลูกก่อนพ่อด้วยซ้ำแล้วก็บางทีเนี่ยหวงลูกรักลูกยิ่งกว่าชีวิตของตัวด้วยซ้ำไปอันนั้นเราเนี่ยต้องรักรอซูลุลลอฮ์มากกว่าลูกและพ่อวันนาซิอัจมาอีนแล้วก็มนุษย์ทั้งหลายแหละเรียกว่าอัฟฟุลอามิลัลคอสกล่าวคอสมาก่อนแล้วก็กล่าวอามคือกล่าวสรุปคนสำคัญไว้ก่อนแล้วไปกล่าวมนุษย์ทั้งหมดคือนบีนี่ต้องนัมเบอร์วันถามว่าการที่เราเนี่ยจะรักรอซูลุลลอฮ์เนี่ยทำอย่างไรตออัตเชื่อฟังรอซูลุลลอฮ์รอซูลุลลอฮ์สอนซุนนะห์สอนอะไรไว้เราเรียนรู้เนี่ยเรานำไปปฏิบัตินะอย่าอ้างว่าเรารักรอซูลุลลอฮ์แต่เราไม่ปฏิบัติตามรอซูลุลลอฮ์อย่างนี้เขาเรียกเป็นเพียงคำกล่าวตู่คำอ้างเราต้องทำให้มันสมอ้างด้วยกุลอิงกุนตุมตุฮิบูนัลลอฮ์ฟัตตะบิอูนียุฮบิบกุมุลลอฮ์มุฮัมมัดจงประกาศว่าหากพวกท่านทั้งหลายเนี่ยมีความรักในอัลลอฮ์บอกว่าโอ้เรารักอัลลอฮ์คำกับอัลลอฮ์สองคำกับอัลลอฮ์อัลลอฮ์อัลลอฮ์ติดปากอัลลอฮ์อัลลอฮ์กูยังไม่ได้ละหมาดอัลลอฮ์อัลลอฮ์ไม่ละหมาดมันติดปากว่าเราเนี่ยถ้ารักอัลลอฮ์จริงเนี่ยฟัตตะบิอูนียุฮบิบกุมุลลอฮ์ชะรัตเงื่อนไขว่าเราจะรักอัลลอฮ์จริงเนี่ยทำไงดังนั้นพวกท่านทั้งหลายจงปฏิบัติตามฉันสิถ้าตามฉันแล้วเป็นยังไงจะวับตลับยุฮบิบุกุมุลลอฮ์อัลลอฮ์จะรักพวกท่านทั้งหลายนะเพราะนั้นถ้าเราจะเป็นคนรักของอัลลอฮ์วัลมุมินูนะกุลลุฮุมเอาเลียอุรรอมานคนที่เป็นมุมินทั้งหลายทั้งปวงทั้งหมดคือคนรักของอัลลอฮ์อันนั้นวะลียุลลอฮ์เนี่ยเราสามารถจะเป็นวะลียุลลอฮ์ได้บางคนไม่เข้าใจบอกว่าแม้
วะลีอุลลอฮ์นี่มันต้องมีกอรอมัตนักตะซอวุฟเขาบอกว่าท่านทั้งหลายจงตั้งมั่นในอิสติกอมะอิสติกอมะแปลว่าเสมอต้นเสมอปลายให้ดีแบบตลอดรอดฟังทำอะไรเนี่ยให้คงเส้นคงวานะอย่าขึ้นขึ้นลงลงขึ้นขึ้นลงลงทำอะไรให้คงเส้นคงวาเพราะการรักษาอะไรก็ตามแต่ให้เป็นเส้นตรงโดยไม่เฉไฉเนี่ยเป็นเรื่องยากยากที่สุดอิสติกอมะนบีมูฮัมมัดเนี่ยถูกคำสั่งลงมาว่าไงฟัสตะกิมกามาอุมิรตะมูฮัมมัดจงมั่นคงจงตั้งมั่นจงคงเส้นคงวาเชกเช่นที่ท่านนั้นได้ถูกบัญชาใช้ลงมาสั้นๆแค่เนี้ยนบีหัวงอกผมงอกเลยเพราะเป็นเรื่องใหญ่ทำยากไหมไอ้ถามว่าคงเส้นคงวาเนี่ยทำยากไหมทำยากแล้วก็ให้ผลว่าไงเพราะจิตใจเรามันมุ่งแสวงหากะรอมัตเวลาเราฝึกตนเนี่ยไล่มัตตบัตกันไล่มากอมไล่อะฮวาลัตเราก็หวังอยากจะได้กะรอมัตจากอัลลอฮ์แต่อัลลอฮ์ทรงเรียกร้องอิสติกอมะห์จากพวกท่านอัลลอฮ์เรียกร้องอิสติกอมะห์อันนั้นมันไม่จำเป็นว่าลีอุลลอฮ์จะต้องมีกอรอมัตมีก็ได้ไม่มีก็ได้กอรอมัตเป็นเรื่องที่อัลลอฮ์ทรงประทานให้ซอฮาบะห์บางคนเนี่ยไม่มีกอรอมัตเกิดขึ้นอันนั้นคนที่เป็นมุมินเนี่ยที่เรียกว่าเป็นวะลีอุลลอฮ์ทุกคนฝากกับท่านพี่น้องในการที่เราทั้งหลายเนี่ยจะต้องไปพัฒนาอีหม่านของเรานะโดยนำเอาหะดีษของรอซูลุลลอฮ์ไปปฏิบัติในชีวิตประจำวันสุดท้ายจริงๆก็คือ2 3หะดีษต่อไปนี้จะเป็นเรื่องที่จะบอกว่าอีหม่านของเราจะสมบูรณ์ได้ต้องปฏิบัติอย่างนี้ลายูมินุอะฮะดุกุมฮัตตายุฮิบบะลิอาคีฮิมายุฮิบบุลินัฟซิฮคนหนึ่งในหมู่พวกท่านจะไม่มีอีหม่านที่สมบูรณ์จนกว่าคนคนนั้นจะมีความรักปรารถนาสิ่งที่เขาปรารถนาจะให้เกิดขึ้นกับตัวเองเนี่ยเขาปรารถนาที่จะให้เกิดขึ้นกับพี่น้องของเขาเราอยากได้อะไรเราก็อยากให้กับคนอื่นได้อย่างนั้นไอ้คำว่าพี่น้องของเขาเนี่ยประเด็นแรกคือพี่น้องร่วมศาสนาถามว่าเรามีความรักต่อคนกาเฟรได้ไหมรักในการที่จะให้คนกาเฟรได้รับอิสลามอย่างนี้ได้เราปรารถนาเพราะสุดยอดของเราที่ยอมเสียชีวิตยอมสละชีวิตเนี่ยเพื่อที่จะปกป้องสิ่งนั้นคืออิสลามเพราะนั้นสิ่งที่เราจะมอบให้ผู้คนทั้งหลายเช่นกูฟาร์เนี่ยก็คืออิสลามเราหยิบยื่นสิ่งที่เรารักมากที่สุดเพราะนั้นคนคนหนึ่งจะมีอีหม่านที่สมบูรณ์ได้นี่ต้องมีความรู้สึกเช่นนี้มีทัศนคติอย่างนี้คือคนอื่นเนี่ยบางทีเขาได้ดีเนี่ยเราก็ไปอิจฉาริษยาอย่างนี้ไม่ได้เราได้ดีเราก็ไม่ต้องการให้คนอื่นได้อย่างนี้ไม่ได้เราได้อะไรเราก็อยากที่จะให้คนอื่นได้อย่างนั้นนี่ก็เรียกคนที่มีอีหม่านที่สมบูรณ์لا إيمان لمن لا أمانة له ولا دين لمن لا عهد له ย่อมไม่มีอีหม่านที่สมบูรณ์สำหรับบุคคลที่ไม่มีอามานะสำหรับเขาได้รับความไว้วางใจมีพันธกิจที่คนเขารับมอบหมายให้ไว้แล้วดันไม่ปฏิบัติตามเขาไว้เนื้อเชื่อใจเราไปทำให้เขาเนี่ยผิดหวังต่อการที่เขาฝากความไว้วางใจไว้กับเรานี่เขาเรียกว่าคนที่อีหม่านมันบางวะลาดีนลิมันลาอะฮดะละและย่อมไม่มีศาสนาสำหรับบุคคลที่ไม่มีการรักษาสัญญาสำหรับคนคนนั้นทำไมจึงเรียกมุมินรู้ไหมทำไมจึงเรียกว่ามุมินเรียกว่าเป็นผู้มีอีหม่านเราบอกว่าคนมุมินคือคนที่มีอีหม่านนะสิจึงเรียกว่ามุมินนักวิชาการอธิบายบอกเหตุที่อัลลอฮ์เรียกเราว่าเป็นมุมินนี่อินนามะจุอิลัลมุมินุมุมินัลลิอะมัลัลคัลกุจาวรฮูมุมินถูกกำหนดให้เป็นมุมินนะเพื่อที่มนุษย์ทั้งหลายโลกทั้งผองปลอดภัยจากการอธรรมของเขาคือขึ้นชื่อว่าเป็นมุมินจะต้องไม่เบียดเบียนผู้ใดสอดคล้องกับที่บอกว่าอัลมุมินุมันอามินะฮุนนาสวะอะลาอัมวาลิฮิมวะอันฟุซิฮิมมุมินนั้นคือบุคคลที่ผู้คนทั้งหลายคำว่าบุคคลทั้งหลายนี่คุมหมดนะคุมหมดโอแกอิสลามโอแกกะเปคุมหมดสมาร์ทดอโอแกกาเปโอแกอิสเลไม่ว่าจะเป็นคนมุสลิมไม่ว่าจะเป็นคนกาเฟรคุมหมดคนเหล่านี้ปลอดภัยจากมุมินผู้นั้นปลอดภัยในเรื่องอะลาอัมวะลิฮิมวะอัมฟุซิฮิมต่อชีวิตและต่อทรัพย์สินและชีวิตของพวกเขาเหล่านั้นไม่ใช่ว่าเราเอ้ยเราเป็นมุสลิมว่าขโมยได้ว่าของจีนเอาไว้ของจีนเอาไว้กาเฟรฮาร์บีเอาได้ว่าขโมยได้ว่า
ลักขบวนก็เป็นกระสอบแล้วเอาไปใส่ไว้ในฝ้าโรงเรียนเอาไปเก็บไว้ทุกวันทุกวันไม่เช้าฝ้าก็พังลงตูมหมู่ฮะมันมีการลักขโมยกันจริงๆสมัยก่อนพวกเราบอกโอ้ยลักได้พวกจีนอพวกเซียนจีนอเซียนนี่ลักได้พวกนี้กาฟิรฮาร์บีขโมยกันใหญ่เลยกลางคืนก็ไปหักขบวนกันมาใส่พกกันมาใส่แล้วก็ไปเก็บไว้ในฝ้าโรงเรียนสมัยก่อนโรงเรียนประชาบาลสมัยก่อนใส่สอดเก็บไว้ในฝ้าพอบ่ายๆก็ลงมาต้มกันนี่เก็บไว้เยอะฝ้าพังฝ้าพังลงมานี่เรื่องของคนสมัยก่อนนะเราบอกว่าคนจีนอขโมยได้คนจีนอโกงได้ได้ไหมเราไปขโมยของคนจีนอได้ไหมเราไปโกงเขาได้ไหมถ้าเรื่องการทำสัญญามันไม่ได้ขัดต่อหลักการของศาสนาเนี่ยไม่ได้เด้อพี่น้องถ้าเราเป็นมุมินวัลลอฮิลายูมินวัลลอฮิลายูมินวัลลอฮิลายูมินเราสุลต่านบอกขอสาบานต่ออัลลอฮ์จะไม่อีมานจะไม่อีมานจะไม่อีมานนะกล่าวสามทีเราสุลบรรดาสาบานบอกใครกันเลยยาเราสุลอัลลอฮ์ที่มันจะไม่อีมานอัลลอฮ์ดีแล้วยามานูจารุฮูบาวาอิกาฮูคนที่เพื่อนบ้านของเขาเนี่ยไม่ปลอดภัยจากการทำร้ายการสร้างความเสียหายของเขาจะเกิดเป็นคนมุมินเป็นคนมุสลิมไปอยู่ตรงไหนแล้วก็ระรานชาวบ้านเขาชาวบ้านไม่ปลอดภัยแสดงว่าอย่างนี้ไม่ใช่แล้วคนมุมินไปอยู่ตรงไหนคนแถวๆนั้นต้องปลอดภัยมันการอยู่มินุบิลลาฮิวะลิยอมิลอาคิรฟัลยุห์ซินหรือฟัลยุคริมอิลาจายบุคคลที่มีศรัทธาต่ออัลลอฮ์และวันอาคิเราะห์ใครก็ตามที่มีศรัทธาต่ออัลลอฮ์และวันอาคิเราะห์ดังนั้นคนๆนั้นจงกระทําดีกับเพื่อนบ้านของเขาถามว่ารอซูลุลลอฮ์บอกว่าเพื่อนบ้านมุสลิมวัลจาริจุนุบวัลจารินจุนุมในกุรอานบอกวัลจารินจุนุมนี่แปลว่าเพื่อนบ้านที่ห่างไกลแปลว่าไม่ใช่ญาติสนิทนะไม่ใช่ญาติสนิทไม่ได้มีความเกี่ยวข้องอะไรกันเลยแต่ว่าอยู่ในเขตของ40หลังอันนี้ต้องทำดีกับเขาด้วยเราจะได้โน้มน้าวจิตใจเขาให้เห็นดีว่าเออศาสนาอิสลามดีอย่างนี้เขาก็จะได้สนใจอิสลามนะไม่ใช่ว่าไม่สนใจแม้อะไรเลยไม่ได้เราต้องเป็นบุคคลที่หยิบยื่นให้ก่อนฟัลยุคริมไดฟะฮูในอีกรีวายะห์นึงบอกมันกานะยูมิรุบิลลาฮิวัลยอมิลอาคิรฟัลยุคริมไดฟะฮูใครมีอีมานต่ออัลเลาะห์ใครศรัทธาต่ออันซิลโลดังนั้นคนผู้นั้นจงให้เกียรติแขกเรืออาคันตุกะที่มานี่ต้องให้เกียรติอย่างน้อยก็มีน้ำสักแก้วอัลเลาะห์มาคุยทั้งวันแล้วไม่ได้เลี้ยงน้ำกูเลยอย่างนี้ไม่ไหวหวงกระทั่งน้ำคุยก็ไม่ชวนเข้าบ้านบ้างอะไรอย่างนี้เป็นต้นแต่แขกก็ต้องรู้ด้วยนะไม่ใช่ถือวิสาสะมันก็ต้องพอกันต้องรู้ด้วยทั้งสองฝ่ายฟัลยะกุลไครันเอาลิยัสมุดในอีริวายะห์นึงบอกว่าถ้ามีอีมานต่ออัลเลาะห์ศรัทธาต่อวันสิ้นโลกแล้วดังนั้นคนคนนั้นจงพูดแต่สิ่งที่ดีถ้าพูดดีไม่ได้หรือว่าช่างดูแล้วเนี่ยสาวะพูดไปสองไผ่เบี้ยนิ่งเสียตำลึงทองเอาลิยัสมุดเอาลิยัสกุดให้นิ่งซะดูไปแล้วพูดว่าสาวะได้ไม่คุ้มเสียเว้ยหยุดฟะลายูรอวิอันนะมุสลิมันใครมีอีมานต่ออัลลอฮ์ใครศรัทธาต่อวันสิ้นโลกคนคนนั้นอย่าสร้างความหวาดกลัวให้กับพี่น้องมุสลิมปืนผาหน้าไม้ไปชี้หน้าเนี่ยไปอย่างเงี้ยได้ไหมไม่ได้หลักการของศาสนานะไปจ่อหน้าไปเดินเพ่นพ่านเพ่นพ่านกับชาวบ้านเขาปืนผาหน้าไม้ไม่ได้ขนาดปืนผาหน้าไม้จะไปถือแกะกะอย่างนี้ยังไม่ได้เลยเนี่ยถ้าสัมหาอะไรกับการไปเที่ยวไล่ยิงกับคนมุสลิมเดียวกันนั่นเป็นเรื่องที่หนักสัตว์เรียกว่าหนักหนาสาหัสกันสุดท้ายฝากกับท่านพี่น้องอย่างนี้ว่ามุมินเวลาเขาประกอบอามัลอิบาดะฮ์ตออัตอลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นเขาจะมีลักษณะอย่างนี้มุมินแตกต่างกับมุนาฟิกอย่างไรإِنَّ الْمُؤْمِنَ جَمَعَ إِحْسَانًا وَخَشْيَةً وَالْمُنَافِقَ جَمَعَ إِسَاءَةً وَأَمْنًا ท่านอัลฮัสซันอัลบาซารีท่านกล่าวว่ามุมินนั้นเขาจะรวมเอาไว้ระหว่างการทำอย่างถึงที่สุดในเรื่องของความสวยงามในการประกอบอามัลอิบาดะห์ทำอย่างดีทำอย่างเรียบนะวะคัชยะแล้วก็ยังมีความกลัวกลัวอะไรวะคาฟูอันตุรัดดะอะลัยฮิมขณะทําอิบาดะห์อย่างนี้แล้วเนี่ยเรียกว่าถ้าให้คะแนนเนี่ย9ครึ่งหรือ10
ถ้าให้คะแนนนะ9ครึ่งหรือ10ทําไปอย่างดีขนาดนี้แล้วเนี่ยมุมินเนี่ยเป็นไงวะคอฟูอันตุรดะอะลัยฮิมยังกลัวว่าอัลเลาะห์จะไม่รับเลยคือไอ้ตอนทําน่ะต้องยะเกณฑ์ว่าอัลเลาะห์จะรับแต่มันก็ยังมีลึกๆเสียวๆว่าที่กูทําไปเนี่ยมันจะดีพอมั้ยทําไปเนี่ยมันจะเรียมพอมั้ยเพราะเราอย่าเข้าใจว่าสิ่งที่เราทําเนี่ยมันมีราคาค่างูงวดเนี่ยสมกับสวรรค์ของอัลเลาะห์ไม่ได้เท่ากันเลยจะบอกให้ไอ้ละหมาดอย่างของเราเนี่ยนะสักมื้อนึงน่ะได้มั้ยในชีวิตน่ะไม่เว้นท่านไม่เว้นผมนะอาจารย์อบิดินรอฮิมะฮุลลอฮ์อาจารย์บิดินวิทยานนท์บอกละหมาดอย่างนี้นะเอาให้ได้สักมื้อนึงนะพี่น้องนะแบบไหนนิ่งทั้ง4รอกอัตเนี่ยถ้าทําได้นิ่งทั้ง4รอกอัตเอาสักมื้อนึงน่ะพอแล้วทําได้มั้ยอัลลอฮ์พอเข้ารอกอัต2น่ะไปแล้วบอลเบิ้นอะไรตาอะไรเอื้อยเปื่อยทําได้มั้ยเอาสักมื้อนึงในชีวิตเนี่ยทําได้มั้ยนี่คนมุมินوالمنافق جميزات وأنا ส่วนมูนาฟิกคนกับหลอกหน้าไว้หลังหลอกไอ้พวกคนคดในข้อหอในกระดูกมันจะรวมเอาไว้ระหว่างสองสิ่งตรงกันข้ามกันยามาอิซาตันมันจะรวมเอาความทุยทำไม่ดีทำทุยทำเลวละหมาดกุกักกุกักกุกักกัสสลามอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮ์ไปแล้วไปงั้นแหละว่าอำนาแล้วก็เกิดความประมาทวางใจว่าของเราที่ทำในเรียมแล้วอัลลอฮ์รับชัวเหมือนคนให้คะแนนเองนี่มูนาฟิกนะมูนาฟิกเป็นอย่างนี้คือทำในอัลลอฮ์บูเรซินดีเลยแต่ยังเข้าใจว่าเจ้าแหละของเราเนี่ยอัลลอฮ์รับแล้วเราก็เลือกเอาว่าเราจะเป็นแบบไหนนะท่านพี่น้องนะขอให้พระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงโปรดบันดาลให้เราทั้งหลายนั้นรักในการอีมานอัลลอฮุมมะฮับบิบอิลัยนัลอีมานโอ้อัลลอฮ์ขอให้พระองค์ได้ทรงประทานให้อีมานนะเป็นสิ่งที่รักเป็นยอดสุดยอดแห่งความรักความปรารถนาของพวกเราทั้งหลายวะซัยยินฮุฟีกุลูบินาและขอพระองค์ได้ทรงประดับประดาอีมานนั้นในหัวใจของพวกเราทั้งหลายวะกัรริมอิลัยนาอัลกุฟรวัลฟุซูกวัลอิซยานและขอให้พวกเรานั้นมีความชิงชังมีความรังเกียจต่อการกูฟอร์ต่อการฟาซิกการฝ่าฝืนต่อคำสั่งของอัลลอฮ์ขอให้เราหลีกห่างจากสิ่งเหล่านี้ขอบ่งอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงตอบแทนคุณงามความดีกับพวกเราทุกคนอะกูลุกอลีฮาซาวะอัสตัฆฟิรุลลอฮะลีวะละกุมวัลลอฮุอาลัมบิศวาบวะสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์